ครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับวันนี้มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรมรำลึกอาจารย์ปีดีพนมยงค์นะครับปกติวันที่11พฤษภาคมของทุกปีนั้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีกิจกรรมวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงผู้ประสบการณ์และรัฐบุรุษอาวุโสนะครับซึ่งจัดกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์พิเศษสถานการณ์โควิดระบาดนะครับเราไม่มีการจัดกิจกรรมวางพานพุ่มนะครับเลื่อนต่อไปยังไม่มีกำหนดแต่ว่ากิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของผู้ประสบการณ์อาจารย์ปีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสนั้นยังคงจัดต่อไปวันนี้จะเป็นการจัดหัวข้อของการปาฐกถานะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศาสลัมธรรมบุตรดีนะครับซึ่งจะมานำปาฐกถาเรื่องรัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของอาจารย์ปีดีนะครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคณะราษฎรขึ้นมานะครับถ้าทุกท่านที่เคยศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือว่าเรื่องของคณะราษฎรนั้นก็จะจำกันได้ว่าหนึ่งในเจตนารมณ์สำคัญของคณะราษฎรคือการสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคสังคมที่เห็นค่าของความสำคัญของการศึกษาสวัสดิการนะครับความเท่าเทียมด้านการคลังเอกราชทางการศาลยกเลิกเรื่องของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตต่างๆนานานะครับดังนั้นอาจารย์ศาสลัมธรรมบุตรดีเป็นนักวิชาการที่ทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่องตั้งแต่มีความสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกจนถึงเป็นอาจารย์ของที่ธรรมศาสตร์นะครับการพูดเรื่องรัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรวันนี้ถือว่าเป็นการพูดโดยหนึ่งนักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาจนกระทั่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อการปาฐกถาวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านฟังการกล่าวเปิดงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์ก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้สถาบันปรีดีพนมยงค์ก็ได้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสวาระ121ปีชาตการท่านปรีดีพนมยงค์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้วางรากฐานในเรื่องสำคัญของประเทศหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะบทบาทในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็คือการผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจการอภิวัตทางเศรษฐกิจซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะอยู่ในข้าวโครงสมุดปกเหลืองซึ่งในข้าวโครงสมุดปกเหลืองนั้นบางโครงการก็ไม่ได้ดำเนินการในช่วงที่อาจารย์ปีดีมีชีวิตอยู่หรือในช่วงที่ท่านอาจารย์ปีดีเป็นการนำสำคัญของคณะราษฎรเนื่องจากว่าตอนนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปกลุ่มพลังอนุรักษ์นิยมกลุ่มชนชั้นนำบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยแต่วันนี้เนี่ยความคิดหลายอย่างในเขาโครงสมุดปกเหลืองก็ได้ถูกเอานำมาใช้อย่างมากมายแล้วก็ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศทั่วโลกด้วยซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดรัฐสวัสดิการเนื่องในโอกาสวันปีดีพนมยงค์ปีนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเผชิญกับการล็อกดาวน์การแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ทางทีมงานนะฮะซึ่งก็มีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคือโควิด-19ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเราได้นะครับในปีนี้นะครับเราก็จะมีปาฐกถานะครับซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากนักวิชาการอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศัทธลัมธรรมบุตรดีนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านก็จะมาปาฐกถารัฐสวัสดิการของไทยเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็เป็นไปเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรซึ่งถ้าเราไปอ่านเขาโครงสมุดปกเหลืองของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าท่านมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของราษฎรซึ่งถ้าเทียบเคียงกับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีลักษณะใกล้เคียงกับรัฐสวัสดิการของประเทศสแกนดิเนเวียนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนคงทราบดีว่าในสถานการณ์ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจเป
ลี่ยนแปลงไปมากนะครับพัฒนาไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลมากขึ้นมีบทบาทของ AI บทบาทของหุ่นยนต์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทำงานแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้นฉะนั้นก็เกิดแนวความคิดว่าแม้ว่าแรงงานมนุษย์จะทำงานน้อยลงใช้เวลาในการทำงานน้อยลงเพราะว่าเครื่องจักรหรือ AI หรือหุ่นยนต์เนี่ยสามารถเข้ามาแทนที่ได้เข้ามาทำงานแทนแรงงานมนุษย์ได้แต่ว่าผลิตภาพผลกำไรของบริษัททั้งหลายเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะครับคือ productivity เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นนะฉะนั้นคนซึ่งได้ทำงานมีเวลาในการทำงานน้อยลงก็ไม่ควรจะได้รับค่าจ้างลดลงมากจนกระทั่งไม่สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้คนเนี่ยควรจะมีหลักประกันในการมีรายได้ขั้นต่ำก็เกิดแนวความคิดเรื่องminimum income การันตีขึ้นมานะครับแล้วจริงๆแนวคิดของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยซึ่งเขียนไว้ในเค้าโครงสมุดปกเหลืองเนี่ยมีพื้นฐานซึ่งมันก้าวหน้ากว่านั้นอีกนะครับคือมีการให้หลักประกันในการมีงานทำของประชาชนนะซึ่งแนวความคิดแบบนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่ออกค่อนไปในทางสังคมนิยมประชาธิปไตยนะฮะเป็นระบบสังคมนิยมที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้คนมากมายแล้วท่านอาจารย์ปรีดีนั้นให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานเพราะมองว่าแรงงานนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งผลผลิตทั้งหลายในโลกนี้นะฮะถ้าท่านมองทุกๆอย่างรอบตัวเราเนี่ยเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยล้วนเป็นฝีมือแรงงานของมนุษย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากแรงกายหรือแรงงานจากสมองที่คิดค้นประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้รับฟังนักวิชาการซึ่งทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐสวัสดิการแล้วก็ศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วเรามีความหวังไหมหรือมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างระบบรัฐสวัสดิการขึ้นมาในประเทศไทยนะครับสำหรับปาฐกถาปีดีพนมยงค์ปีนี้เราก็จะจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือนะครับที่จะเผยแพร่ต่อไปหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการสัมมนาออนไลน์ในวันนี้แล้วนะครับบัดนี้ได้ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับขอให้ท่านทั้งหลายผู้รักชาติรักประชาธิปไตยแล้วก็แฟนคลับของเพจปีดีพนมยงค์เนี่ยได้รับชมรับฟังปาฐกถาดีๆจากท่านอาจารย์สัทธลัมนะครับขอเรียนเชิญครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการกล่าวเปิดงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจเรื่องของกิจกรรมการรำลึกอาจารย์ปีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอวุโสและผู้ประสาทการวันนี้นะครับลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านฟังการปาฐกถาเรื่องรัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรโดยรองศาสตราจารย์ดร.สัสลัมธรรมบุตรสุดีนะครับวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสอนที่นี่ตั้งแต่ปี2556ในหลักสูตรปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการดูแลศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการทางความเป็นธรรมนะครับศึกษาเรื่องรัฐสวัสดิการรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มวีแฟร์เครือข่ายภาคประชาชนที่ทำเรื่องรัฐสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจารย์สัสลัมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ทำงานเรื่องรัฐสวัสดิการกำหนดมีส่วนในการกำหนดนโยบายเรื่องนี้ของพรรคนะครับรวมทั้งนโยบายเรื่องแรงงานของพรรคด้วยปัจจุบันอนาคตใหม่ไม่มีแล้วแต่กลายเป็นพรรคก้าวไกลนะครับอาจารย์สัสลัมก็ยังมีบทบาทในการผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่รวมทั้งพรบ.บำนาญของภาคประชาชนนะครับขอเชิญทุกท่านฟังการปาฐกถาปีดีพนมยงค์2564โดยผู้รองศาสตราจารย์ดร.สัสลัมธรรมบุตรสตรีตอนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านในเบื้องต้นสิ่งที่ผมต้องเรียนคือผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวปาฐกถาบรรยายพิเศษนะครับเมื่อพูดถึงปีดีพนมยงค์สิ่งที่หลายท่านอาจจะเห็นภาพที่แตกต่างกันปีดีพนมยงค์สำหรับนักประวัติศาสตร์ก็อาจจะเป็นตัวละครหนึ่งซึ่งนำสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475แต่ขณะเดียวกันสำหรับชนชั้นปกครองของประเทศนี้ปีดีพนมยงค์ก็มีสถานะของการเป็นปีศาจร้ายที่อยู่มาอย่างยาวนานแต่สำหรับผมผู้ที่ศึกษาวิจัย
้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นรัฐสวัสดิการสิ่งที่ผมอยากย้ำคือปรีดีพนมยงค์ไม่ใช่เพียงแค่บุคคลแต่ปรีดีพนมยงค์คือสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยปรีดีพนมยงค์เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและที่สำคัญที่สุดจิตวิญญาณของปรีดีพนมยงค์ก็คือจิตวิญญาณของการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการนั่นหมายความว่าปรีดีพนมยงค์นี้เป็นอมตะและไม่ได้ตายไปจากการต่อสู้ทุกยุคทุกสมัยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำครับหลายสิ่งซึ่งเป็นความปรารถนาการต่อสู้ของปรีดีพนมยงค์เมื่อเกือบ90ปีที่แล้วหลายสิ่งซึ่งเป็นภาพสะท้อนการต่อสู้เพื่อสังคมที่เท่าเทียมความทุกข์ยากซึ่งสร้างคนอย่างปรีดีพนมยงค์ขึ้นมาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมต่างๆในสังคมสิ่งเหล่านี้แทบไม่ได้มีการเปลี่ยนไปแม้เวลาจะล่วงมาเกือบศตวรรษแล้วก็ตามทุกท่านครับก่อนที่ผมจะพูดถึงประเด็นที่ได้รับมอบหมายในวันนี้ว่าด้วยเรื่องรัฐสวัสดิการผมมีเรื่องของคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ผมอยากเล่าให้ทุกท่านฟังเมื่อช่วงปีที่แล้วครับวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่มีนักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาหาผมเขาเล่าถึงชีวิตที่ยากลำบากของเขาเขาบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้เรียนต่อบางทีเขาอาจจะไม่สามารถที่จะหาค่าเทอมมาจ่ายได้เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยแห่งนี้ณปัจจุบันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้คนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้คนธรรมดาต้องพยายามอย่างหนักมากกว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยได้จากสถิติครับครอบครัวที่มาจากครอบครัวนักศึกษาที่มาจากครอบครัวยากจนจะมีเพียงแค่ 4% เท่านั้นที่มีโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทุกท่านครับนักศึกษาคนนี้บอกผมว่าถ้าหนูไม่ได้เรียนต่อมันก็น่าจะกลับมาสู่การตั้งคำถามสำคัญว่าหรือว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของหนูและที่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ควรจะอยู่ที่ไหนล่ะเธออธิบายต่อไปว่าบางทีคนธรรมดาอย่างหนูเมื่อเรียนจบม.6ควรไปทำงานโรงงานเก็บเงินให้ได้มากเพียงพอแล้วค่อยคิดฝันเรื่องการเรียนต่อธรรมศาสตร์ไม่ใช่ที่ของหนูผมได้ฟังประโยคนี้ครับผมรู้สึกสะท้อนใจอย่างมากเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่ที่ของเขาน่าจะมีที่ใดของประเทศนี้ที่สามารถเป็นที่ของเขาได้อีกมีเด็กจำนวนมากครับที่ต้องตกออกในช่วงวิกฤตโรคระบาดและความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในประเทศนี้มาอย่างยาวนานอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังในฐานะการเป็นครูบาอาจารย์สิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำในประเทศนี้คือการเซ็นผ่อนผันค่าเทอมมีนักศึกษาคนหนึ่งครับมาหาผมเช่นเดียวกันให้เซ็นผ่อนผันค่าเทอมผมทำแบบนี้มาจนกระทั่งเกือบจะถึงช่วงเวลาของการสอบมิดเทอมผมถามว่าถ้าหากไม่มีเงินที่จะสามารถมาจ่ายได้เหตุใดถึงไม่กู้กยศ.นักศึกษาคนนี้บอกว่าเขาเองก็อยากกู้กยศ.แต่ทุกครั้งที่เขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อเขาบอกว่าเขาทราบดีว่าพ่อของเขาเป็นคนขายประกันรายได้ต่อเดือนมีอยู่เท่าไหร่ไม่มีทางหรอกครับที่จะเสกเงินมา 20,000 30,000 มาจ่ายค่าเทอมให้เขาได้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็บอกพ่อว่าเขาอยากกู้กยศ.จะได้แบ่งเบามีประโยคนึงที่สำคัญที่พ่อของเด็กคนนี้บอกเด็กคนนี้พ่อซึ่งเป็นคนขายประกันบอกกับลูกชายว่ามึงจำคำกูไว้เลยนะพ่อมึงเป็นคนขายประกัน
และมึงก็เป็นลูกคนขายประกันถ้าชีวิตของมึงต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้ 300,000 บาทตอนอายุ22ชีวิตของมึงทั้งชีวิตก็คงจะเป็นได้แค่คนขายประกันทุกท่านครับเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลนะครับตอนจบของเรื่องนี้คุณพ่อท่านนี้ก็ไปกดบัตรเงินสดกดเงินจากบัตรเครดิตมาจ่ายค่าเทอมให้ลูกฟังดูไม่สมเหตุสมผลดอกเบี้ยในบัตรเครดิตสูงกว่ากยศ.หลายเท่าแต่พอมองในกรอบเศรษฐศาสตร์การเมืองมันน่าเศร้านะครับเมื่อพ่อคนหนึ่งบอกว่าอยากให้ความจนมันจบอยู่ที่รุ่นเขาไม่ถูกส่งต่อไปจะเป็นหนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาก็อยากให้มันจบอยู่ที่รุ่นของเขาไม่ถูกส่งต่อไปทุกท่านครับณปีนี้จากเศรษฐกิจของธนาคารโลกได้ชี้เห็นว่าสำหรับคนไทยหากคุณเกิดในครึ่งล่างของประเทศหากคุณพยายามอย่างเต็มที่คุณจะมีโอกาสเพียงแค่1ใน7หรือ 15% เท่านั้นที่จะมีโอกาสกลายเป็นชนชั้นกลางหรือ 25% ของประเทศนี้นั่นหมายความว่าคุณต้องทำงานหนักเป็น7เท่าเพียงเพื่อแค่จะมีชีวิตตามแบบมาตรฐานของคนทั่วไปทุกท่านครับลักษณะเหล่านี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำยังคงอยู่ในประเทศนี้มีผู้คนจำนวนมากที่ถูกกักขังด้วยชาติกำเนิดแม้ว่าจะทำงานอย่างหนักก็ไม่สามารถจะยกระดับชีวิตของตัวเองได้ติดลบตั้งแต่วันที่หนึ่งของชีวิตจนกระทั่งวันที่จากไปชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยคำถามสำคัญว่าทรัพยากรของประเทศนี้ไปอยู่ที่ไหนคำถามสำคัญว่าทำไมสิทธิพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งการได้รายได้ที่เพียงพอถึงต้องเอาชีวิตของคนรุ่นหนึ่งแลกไปเพื่อให้ชีวิตของคนรุ่นหลังมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นทุกท่านครับทุกครั้งที่ผมสอนวิชาการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ผมจะอ่านบทความนี้ให้นักศึกษาฟังบทความนี้มีการดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อให้สามารถที่จะเผยแพร่ได้แต่ทุกท่านครับลองฟังบทความนี้แล้วลองคิดตามผมแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันบทความนี้เขียนไว้อย่างง่ายดายครับโดยเริ่มต้นที่ว่าเงินเหล่านี้จะต้องเอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีการทำนาบนหลังคนนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงคนตกงานอย่างเกลื่อนกราดนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทหารที่ปลดกองหนุนไม่มีงานทำอดอยากไปตามยถากรรมข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิบและเสมียนไม่สามารถได้รับค่าจ้างที่เพียงพอความจริงถ้าเอาเงินของพวกเขากวาดรวมกันมาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำจึงจะสมควรตอบสนองคุณราษฎรที่เสียภาษีอากรให้แก่พวกเขาได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเขาหาได้ทำอย่างนั้นไม่ยังคงสูบเลือดกันต่อไปเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อประเทศชาติบ้านเมืองทรุดโทรมลงผมถามนักศึกษาในห้องว่าทุกท่านคิดว่าบทความนี้เขียนเมื่อไหร่มีคำตอบหนึ่งครับเขาตอบว่าผมคิดว่าบทความนี้น่าจะเขียนเมื่อวานบทความนี้น่าจะเขียนเมื่อวานผมถามไปว่าทำไมเขาบอกว่าเพราะเรื่องราวที่มันปรากฏอยู่ในบทความนั้นเหมือนกับประเทศไทยในปี 63-64 ไม่ผิดเพี้ยนทุกท่านครับสิ่งที่ผมได้อ่านจบไปมีการดัดแปลงเล็กน้อยตัดบางถ้อยคำแต่คือแถลงการคณะราษฎรฉบับที่1เมื่อเกือบ90ปีที่แล้วเขียนโดยปรีดีพนมยงค์สิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำครับความเหลื่อมล้ำที่เป็นแรงบันดาลใจให้ปรีดีพนมยงค์เปลี่ยนแปลงการปกครองกับความเหลื่อมล้ำและอยุติธรรมที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ออกมาตั้งคำถามในวันนี้แทบจะเป็นตัวเดียวกันเราเห็นผู้ใช้แรงงานผูกคอตายเราเห็นผู้คนสิ้นหวัง
จำนวนมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาความสิ้นหวังนี้แทบจะไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า90ปีที่แล้วเลยทุกท่านครับเมื่อเราเห็นความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏอยู่ณตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะชวนทุกท่านสนทนากันต่อไปอะไรคือสาเหตุของความเหลื่อมล้ำที่ยังคงอยู่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด90ปีที่ผ่านมาคำอธิบายง่ายๆครับคือการผูกขาดความทรงจำของชนชั้นนำการผูกขาดความทรงจำของชนชั้นนำนี้คือการพยายามบอกว่าถ้าคุณเกิดมายากจนคุณเกิดมาอยู่ในสถานะหรือฐานันดรที่ต่ำกว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยปู่คุณเป็นชาวนาพ่อคุณเป็นชาวนาแม่คุณเป็นผู้ใช้แรงงานย่าคุณเป็นคนงานโรงงานเย็บผ้าคุณก็ต้องพอใจกับสถานะแบบนี้ต่อไปไม่สามารถที่จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงอันใดได้นี่คือการผูกขาดความทรงจำราวกับว่าสังคมไทยเป็นแบบนี้มาชั่วนาตาปีมีลำดับชั้นมีความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้ถูกทำให้เป็นสิ่งปกติและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราพูดถึงสิ่งที่ปกติที่สุดในสังคมมนุษย์นั่นคือความเท่าเทียมสังคมไทยกลับทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปีศาจร้ายทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่อันตรายทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เพ้อฝันและเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ผมอยากย้ำกับทุกท่านครับในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะมีหลายสิบปีหลายทศวรรษหรือว่าเกือบศตวรรษที่ล้มเหลวก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอาจจะมีเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เคยมีมาในประเทศนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นหากเราไล่ตามประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงไปปฐมบทของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมที่มากกว่าเพียงแค่ประชาธิปไตยทางการเมืองแต่พูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจการดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในฐานะสิทธิพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ปฐมบทของการต่อสู้ครั้งนี้เริ่มต้นที่ปี2475เขาคงเศรษฐกิจของปรีดีพนมยงค์พระราชบัญญัติการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรตัวพระราชบัญญัติตัวนี้ได้นำเสนอสิ่งที่ก้าวหน้าที่สุดแม้จะมาตรวัดด้วยสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันข้อเสนอที่ปรากฏอยู่ในเขาคงเศรษฐกิจของปรีดีพนมยงค์ถ้าวัดตามมาตรฐานปัจจุบันแล้วเราเรียกว่ารัฐสวัสดิการทั่วหน้าผนวกรวมด้วยเงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้าการทำให้ทุกคนมีหลักประกันพื้นฐานในชีวิตการวางนโยบายที่ง่ายและตรงจุดที่สุดการที่จะทำให้ผู้คนในประเทศนี้คงอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ทำให้เขามีความมั่นคงในชีวิตทุกท่านครับแต่เรื่องที่น่าเสียดายสำคัญก็คือพระราชบัญญัติตัวนี้ไม่เคยประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจที่นำเสนอในปีแรกของปรีดีพนมยงค์ไม่ได้ถูกนำมาใช้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการโต้แย้งของฝั่งอนุรักษนิยมทั้งในคณะราษฎรเองทั้งฝั่งอนุรักษนิยมจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเดิมเองพยายามโต้แย้งว่าประเทศไทยไม่มีความจำเป็นที่ต้องสร้างรัฐสวัสดิการประเทศไทยแม้จะไม่ได้มั่งคั่งแต่ก็ไม่ได้เป็นประเทศที่เดือดร้อนยากจนในเอกสารโต้แย้งของรัชกาลที่7ต่อปรีดีพนมยงค์นี้มีคำพูดหนึ่งที่น่าคิดและกลายเป็นข้ออ้างนี้ที่ยังคงปรากฏอยู่ในเมืองไทยแม้จะผ่านมาแล้วกว่า90ปีก็ดีข้ออ้างและคำอธิบายนี้คือบอกว่าประการแรกเรื่องที่สำคัญประเทศไทยยังไม่พร้อมกับเรื่องนี้ประการที่2เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยโต้แย้งว่าปรีดีพนมยงค์ชอบใช้คำว่าอดตายแต่รัชกาลที่7ก็พยายามที่จะอธิบายว่าประเทศไทยไม่มีคนอดตายแม้แต่สุนัขจรจัดที่ไปอยู่ที่วัดไม่มีข้าวกิน
เดินเข้าไปพระยังหาอาหารให้กินได้ประเทศเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่มีใครที่จะสามารถอดตายได้เว้นแต่คนที่ไม่สามารถอ้าปากกินข้าวได้เท่านั้นเองเป็นเรื่องน่าเศร้าครับเขาคงเศรษฐกิจของปีดีนี้นำสู่ความขัดแย้งฉากแรกระหว่างคณะราษฎรกับฝั่งอนุรักษนิยมและความพยายามในการที่จะลดบทบาทของปีดีพนมยงค์อย่างมากแต่สิ่งที่ผมอยากย้ำครับข้อเสนอของปีดีพนมยงค์ง่ายมากครับการจัดรัฐสวัสดิการและเงินเดือนพื้นฐานให้คนไทยทุกคนเริ่มต้นอยู่ที่20บาทต่อเดือนคิดเป็นมาตรฐานของค่าครองชีพปัจจุบันแล้วประมาณ 4,000 บาทต่อเดือนสิ่งเหล่านี้ภาคประชาชนกำลังพูดถึงเรื่องบำนาญกำลังพูดถึงเรื่องเงินเลี้ยงดูเด็กทั่วหน้าพูดกันมา 80-90 ปีนี่คือสิ่งที่ถูกนำเสนอในรอบแรกของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทุกท่านครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นผ่านมา15ปีเมื่อปีดีพนมยงค์มีโอกาสในการที่จะเป็นรัฐบาลและผลักดันประเด็นทางการเมืองการต่อสู้ของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายการต่อสู้ของนักการเมืองที่มีแนวคิดแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยถูกขานรับอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกที่2ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสากลโลกครับอังกฤษก็ดีเยอรมนีหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสไล่ลงมาถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกสแกนดิเนเวียหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ประเทศบอบช้ำในสงครามเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อการสถาปนารัฐสวัสดิการและการปกครองตามแนวทางสังคมนิยมประชาธิปไตยซึ่งเปลี่ยนประเทศและก็สร้างความเสมอภาคทำวงซึ่งประชาธิปไตยอย่างยาวนานแต่สำหรับประเทศไทยครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชี้เห็นคือมีนักการเมืองสายปีดีพนมยงค์หลายท่านที่ต้องถูกจบชีวิตด้วยการพยายามผลักดันประเด็นที่ก้าวหน้าอย่างเช่นคุณทองอินภูริพัฒน์การพยายามนำเสนอพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าใช้จ่ายในสภาวะคับขันพระราชบัญญัติตัวนี้ในยะก็คือการลดอำนาจของกลุ่มทุนผูกขาดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีผลให้ควงอภัยวงศ์ต้องทำการลาออกแล้วก็มาตั้งพรรคประชาธิปัตย์อย่างที่ทุกท่านทราบกันครับช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี2489ก็มีรัฐธรรมนูญที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่นำสู่การวางรากฐานรัฐสวัสดิการรัฐธรรมนูญฉบับนั้นภายใต้การพยายามผลักดันและการร่างของปรีดีพนมยงค์ในมาตรา12ได้เขียนไว้ว่าบุคคลทุกคนมีฐานะเสมอภาคกันตามกฎหมายไม่ว่าจะมีฐานันดรโดยกำเนิดก็ดีหรือฐานันดรสถานะทางเศรษฐกิจที่ได้มาแต่หนหลังก็ดีไม่ทำให้บุคคลนั้นมีเอกสิทธิ์เหนือผู้ใดเลยนั่นคือจิตวิญญาณของรัฐสวัสดิการครับที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2489แต่น่าเสียดายครับอย่างที่ทุกท่านทราบกัน ความพยายามของปรีดีพนมยงค์กลุ่มการเมืองที่ก้าวหน้าได้ถูกใช้ข้อกล่าวหาอันไม่เป็นธรรมการสวรรคตของรัชกาลที่8ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทำลายความก้าวหน้าของขบวนการการต่อสู้ซึ่งเราเชื่อกันว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันให้เกิดรัฐสวัสดิการและแน่นอนที่สุดครับการรัฐประหารและการกวาดล้างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีของนายปรีดีพนมยงค์3ปีให้หลังจากปี89ทองอินภูริพัฒน์แล้วก็นักการเมืองฝ่ายซ้ายหลายคนในช่วงเวลานั้นถูกปิดชีวิตอย่างโหดเหี้ยมในช่วงเวลาดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกฎหมายต่างๆที่เราเชื่อว่าเป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าอย่างเช่นพ.ร.บ.ประกันสังคมซึ่งควรจะถูกผลักดันให้แล้วเสร็จก่อนปี2500ก็มีการบังคับใช้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ
การรัฐประหารของสฤษฎิ์ธนรัตน์ในปี2500ก็ทำให้กฎหมายฉบับนี้ถูกดองเป็นเวลากว่าเกือบ40ปีไม่ถูกเอามาบังคับใช้และผลักดันประเทศไทยแทนที่เราจะก้าวหน้าสู่การเป็นรัฐสวัสดิการตามเจตจำนงของคณะราษฎรและผู้คนจำนวนมากที่ได้สละชีวิตต่อสู้ประเทศไทยหลังปี2500เดินหน้าสู่การเป็นรัฐสังคมสงเคราะห์และรัฐข้าราชการอภิสิทธิชนเงินสวัสดิการจำนวนมากถูกเอามาให้แก่ระบบราชการเพื่อใช้ในการต้านภัยคอมมิวนิสต์และในขณะเดียวกันก็มีระบบคุณหญิงคุณนายบริจาคสังคมสงเคราะห์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่แนวคิดรัฐสวัสดิการเรื่องที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับแนวคิดรัฐสวัสดิการไม่เคยหายไปจากสังคมนี้การต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรมแม้จะถูกขั้นกลางโดยการรัฐประหารและเผด็จการทหารอยู่หลายครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อใดก็แต่ที่ประชาชนออกมาต่อสู้การเรียกร้องเพื่อสังคมที่ดีกว่าจะมีเรื่องรัฐสวัสดิการถูกพ่วงขึ้นมาอยู่เหตุการณ์ที่น่าเศร้าในวันที่6ตุลาคม2519เหตุผลหนึ่งก็เกิดจากการที่ชนชั้นนำในประเทศนี้มองว่าคนไทยกำลังจะได้สิ่งที่ท้าทายอำนาจของพวกเขาชนชั้นนำกลัวครับพวกเขากลัวและเกลียดสิ่งที่ประชาชนรักนั่นคือความเสมอภาคและความยุติธรรมพวกเขากลัวแล้วก็เกลียดรัฐสวัสดิการทั่วหน้าแต่พวกเขากลับรักแล้วก็เชิดชูในสิ่งที่ประชาชนเกลียดนั่นคือความเหลื่อมล้ำเผด็จการและระบบทุนนิยมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น2519จึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมสำคัญและทำลายจิตสำนึกของการต่อสู้เพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตยและสังคมที่เท่าเทียมการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการไม่เคยหายไปจากประเทศนี้ครับแต่เสียงของมันจะเบาเสียงของมันจะค่อยทุกครั้งเมื่อเผด็จการทหารมีอำนาจเมื่อเผด็จการทหารมีอำนาจจะทำให้เสียงเหล่านี้เงียบหายไปหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถนำเสนอนโยบายที่ก้าวหน้าให้พรรคการเมืองสามารถนำเสนอนโยบายที่เป็นคุณแก่ประชาชนแล้วก็ผูกพันพรรคการเมืองออกคำสัญญาต่างๆมันนำสู่การสร้างประกันสุขภาพทั่วหน้าในปี44ภายใต้การบริหารงานของพรรคไทยรักไทยอย่างไรก็แล้วแต่ครับทุกท่านนับตั้งแต่รัฐประหารปี49ไล่มาถึงรัฐประหารปี57สิ่งที่เกิดขึ้นสำคัญก็คือพลังของฝั่งอนุรักษ์นิยมเข้มแข็งและก็แข็งแรงมากขึ้นเมื่อพวกเขาทำลายกระบวนการทางประชาธิปไตยซึ่งเป็นรอยต่อสำคัญของประชาชนสู่อำนาจรัฐเมื่อไม่มีการเลือกตั้งเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่ต้องผูกพันกับประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออำนาจของกลุ่มทุนที่เข้ามาแนบสนิทชิดเชื้อกับอำนาจของฝั่งรัฐบาลมากขึ้นทุกท่านครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้คนที่คิดต่างถูกอุ้มหายหลายคนต้องลี้ภัยทางการเมืองไม่มีใครหรอกครับอยากจากบ้านเกิดเมืองนอนไปสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้คนที่ปรารถนาสังคมใหม่คนรุ่นใหม่ที่น่าจะเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศนี้มีกำลังวังชามีสติปัญญาก็ต้องลี้ภัยจากประเทศนี้ไปหลายคนปรารถนาที่จะต่อสู้ก็ถูกคุกคามคุมขังความผิดเดียวที่เราเห็นนักศึกษาถูกคุมขังอยู่ณปัจจุบันนี้เห็นคนรุ่นใหม่ต้องลี้ภัยมากมายและหลายคนหายออกไปจากโลกนี้โดยไม่มีคำอธิบายอะไรความผิดเดียวของพวกเขาคือพวกเขาปรารถนาสังคมที่มันเสมอภาคมากขึ้นทุกท่านครับผมมีภาพที่อยากแชร์ให้ทุกท่านเห็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์บุคคลธรรมดาที่อุ้มถูกอุ้มหาย
และลี้ภัยบนเส้นทางการต่อสู้เชิญทุกท่านพบกับภาพนั้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นคือแล้วอะไรคืออุปสรรคต่อการสร้างสังคมที่เป็นธรรมในปัจจุบันนะครับมีอยู่3ปัจจัยที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นนั่นก็คือกลุ่มชนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจชนชั้นนำทางการเมืองและชนชั้นอนุรักษนิยมที่ผูกขาดค่านิยมจารีตประเพณีต่างๆปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเรามี3อัปลักษณ์ที่สะท้อนความร้ายหลังและทำให้รัฐสวัสดิการไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อันดับแรกคือความอัปลักษณ์ด้านการเมืองครับการผูกขาดอำนาจทางการเมืองผ่านเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนกองทัพและอำนาจที่เหนือรัฐธรรมนูญขึ้นไปการทำงานเป็นเครือข่ายแบบนี้ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างๆไม่สามารถเข้ามาได้ไม่มีความคิดใหม่ไม่เกิดการนำเสนอนโยบายที่ท้าทายอำนาจในทางวิชาการเราเรียกระบบเหล่านี้ว่า democracy subjection ระบบ democracy subjection ที่ว่านี้แปลเป็นไทยก็คือการเป็นไพ่ในสังคมประชาธิปไตยมีเลือกตั้งแต่ไม่สามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้มีพรรคการเมืองแต่ไม่สามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้นำเสนอนโยบายได้แต่ไม่สามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการมีรัฐประหารที่ต่อเนื่องยาวนานมีกลไกการสืบทอดอำนาจเมื่อเสียงความต้องการของประชาชนไม่สามารถถูกส่งออกต่อไปได้ความเท่าเทียมกันทางนโยบายก็ไม่เกิดขึ้นความอัปลักษณ์ข้อที่2คือความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่ตระกูลครับที่ครอบครองแทบจะทุกอย่างในประเทศนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเราบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้คนที่ยากจนที่สุดในประเทศนี้คือกลุ่มคนที่ทำงานหนักมากที่สุดยิ่งรายได้น้อยชั่วโมงการทำงานก็ยิ่งสูงทุกวันนี้เกิดกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มใหม่ผมขอเรียกว่าเป็นกลุ่มแรงงานเสี่ยงแต่ก่อนนี้ชนชั้นนายทุนผูกขาดในประเทศนี้มักจะบอกว่าเขาเสี่ยงเขาเลยสามารถมั่งคั่งได้เขาเสี่ยงเลยสามารถมีชีวิตที่ดีได้แต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือผู้ใช้แรงงานเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงแทนนายทุนไม่มีโอกาสที่จะรวมตัวต่อรองกลไกเทคโนโลยีการผูกขาดต่างๆก็ทำให้นายทุนมั่งคั่งมากขึ้นผู้ใช้แรงงานแบกรับความเสี่ยงมากขึ้นมากขึ้นจนไม่สามารถที่จะต่อรองอะไรได้ทุกท่านครับมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เราแรงก็แรงเราหมวกกันน็อกก็หมวกกันน็อกเราน้ำมันก็น้ำมันเราแต่ผู้ใช้แรงงานต้องแบกรับความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อให้นายทุนมั่งคั่งมากขึ้นในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั่นคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจครับณปัจจุบันนี้มีผู้ใช้แรงงานอิสระที่ไม่มีเงินเดือนประจำอยู่ในประเทศไทยมากกว่า20ล้านคนและครึ่งหนึ่งของตัวเลขนี้มีรายได้น้อยกว่า 8,000 บาทต่อเดือนชั่วโมงการทำงานสูงมากกว่า50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในสุญญากาศแต่มันเกิดขึ้นผ่านเงื่อนไขที่ทำให้ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจมั่งคั่งมากขึ้นและแนบชิดกับกลไกอำนาจของชนชั้นนำทางการเมืองชนชั้นนำกลุ่มสุดท้ายก็คือชนชั้นนำแบบจารีตประเพณีอาศัยความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางสังคมวัฒนธรรมแบบเจ้าขุนมูลนายในอดีตวัฒนธรรมที่ให้ประชาชนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองวัฒนธรรมที่ผูกคนไว้กับความกตัญญูครอบครัวและการรับผิดชอบบอกให้เราอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีให้เสียสละเพื่อชีวิตของคนภายภาคหน้าเพื่อครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราทำงานหนักทั้งชีวิต แต่ไม่สามารถ
ทำให้ผู้คนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีได้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคนรุ่นใหม่กำลังถูกขังไว้อยู่กับสังคมผู้สูงอายุที่พ่อแม่ของเราทำงานหนักมาทั้งชีวิตแต่กลับไม่สามารถมีเงินบำนาญที่เพียงพอในการที่จะดูแลชีวิตของพวกเขายามเกษียณคนรุ่นใหม่กำลังเหนื่อยล้าด้วยสิ่งที่กดทับพวกเขาทั้งอำนาจทางการเมืองอำนาจทางเศรษฐกิจและที่สำคัญคืออำนาจทางจารีตประเพณีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในปี2ปีนี้แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ชนชั้นนำอำนาจเผด็จการมีชัยชนะเหนืออำนาจของประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทำให้เราไม่สามารถที่จะมีความทรงจำหรือจินตนาการใหม่ๆเกี่ยวกับความเท่าเทียมได้เลยและสุดท้ายเราก็ได้แต่บอกตัวเองว่าประเทศไทยนี้ไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไม่พร้อมต่อการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและไม่พร้อมต่อรัฐสวัสดิการประเด็นสุดท้ายครับทุกท่านสิ่งที่ผมอยากย้ำแม้ในวันที่จะดูสิ้นหวังมากที่สุดเรายังเห็นคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ออกมาตั้งคำถามคนรุ่นใหม่ที่เขาเงยหน้าก็เขาเห็นความอยุติธรรมค้ำคอพวกเขาอยู่ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานหนักหรือขยันเรียนหนังสือขนาดไหนโลกใบนี้ก็แทบจะถูกจองโดยชนชั้นนำไม่กี่กลุ่มพวกเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เราเห็นในข้อเรียกร้องของพวกเขาด้านหนึ่งคือเรื่องรัฐสวัสดิการทั่วหน้าและแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยรูปธรรมของมันคืออะไรครับผมขออธิบายอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อนรัฐสวัสดิการคือรูปธรรมสำคัญของประชาธิปไตยเพราะมันทำให้เราตั้งคำถามว่ารัฐคงอยู่เพื่ออะไรและเพื่อใครถ้าเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชทรัพยากรบาทแรกจนกระทั่งถึงบาทสุดท้ายก็เพื่ออำนาจสมบูรณ์ของคนหนึ่งคนถ้าเป็นรัฐทุนนิยมบาทแรกจนกระทั่งถึงบาทสุดท้ายก็เอาไว้เพื่อปนเปื้อความมั่งคั่งของนายทุนเหลือเท่าไหร่เป็นเศษเนื้อก็โยนมาให้ประชาชนแต่วันนี้ครับทุกท่านคนรุ่นใหม่กำลังใฝ่ฝันถึงคำนี้คือคำว่ารัฐสวัสดิการบาทแรกถึงบาทสุดท้ายมารับประกันชีวิตของผู้คนเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้คนเหลือเท่าไหร่ค่อยเอาไปทำอย่างอื่นทุกวันนี้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ครับเมื่อเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้บาทแรกถึงบาทสุดท้ายก็ถูกเอาไปใช้ทำอย่างอื่นอาวุธยุทโธปกรณ์เรือดำน้ำตำรวจทหารชนชั้นนำใช้คุกสารฐานตำรวจแบ่งผู้คนออกจากกันขังพวกเราไว้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงและโยนเศษเนื้อมาให้ในฐานะสังคมสงเคราะห์แต่เราสามารถได้สิ่งที่ดีกว่านี้ได้ไหมทุกท่านครับผมอยากย้อนสุดท้ายให้ทุกท่านเห็นภาพ พระราชบัญญัติการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนำเสนอโดยปรีดีพนมยงค์เมื่อ89ปีก่อนพระราชบัญญัตินี้ผมเองเคยคำนวณว่าถ้าทำตามข้อเสนอของปรีดีพนมยงค์การสร้างรัฐสวัสดิการของไทยให้ก้าวหน้าที่สุดเงิน 3.2 ล้านล้านบาทงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ประเทศไทยมีถ้าทำตามข้อเสนอของปรีดีพนมยงค์เราทำได้ไหมผมลองคำนวณตามค่าเงินความต้องการของประชาชนความมั่งคั่งของประเทศที่เพิ่มเติมมากขึ้นประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเราจะใช้เงินเพียงแค่2ล้านล้านบาทมันเป็นไปได้ครับคำถามสำคัญคือเราคิดว่าคนเท่ากันไหมถ้าเราคิดว่าคนเท่ากันรัฐสวัสดิการก็เป็นไปได้ปัจจุบันนี้เงินบำนาญของข้าราชการ1คนสูงกว่าเบี้ยผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยของประชาชน42เท่าในนั้นมีนายพลทหารอยู่นับหมื่นคนนายพลทหารที่เกษียณไป
ไม่เคยก่อให้เกิดประโยชน์ใดแก่ประเทศนี้ไม่เคยก็ป้องกันประเทศวีรกรรมอย่างเดียวของนายพลปลดเกษียณของไทยที่มีอยู่นับหมื่นคนพวกเขาไม่เคยก็ป้องกันประเทศพวกเขาเคยเพียงแค่ทำรัฐประหารรัฐปราบปรามประชาชนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทุกท่านครับผมชวนให้ทุกท่านคิดอีกด้านหนึ่งถ้าเราจะทำให้พ่อแม่ของเราเมื่อเกษียณเมื่ออายุครบ60ปีมีเงินบำนาญประชาชนทั่วหน้าเดือนละ 3,000 บาทเหมือนกับที่อารยประเทศเขามีเหมือนกับที่อารยประเทศใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่ทำงานหนักมาเราจะใช้เงินเพียงแค่400ล้านบาทต่อปีหรือถ้าเทียบแล้วในเงินประเทศ100บาทเราใช้เงินเพียงแค่8บาทเท่านั้นเพื่อที่จะทำให้พ่อแม่ของเรามีประกันบำนาญเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับที่จะทำให้คนที่เกิดมาใหม่ไม่ถูกกักขังด้วยชาติกำเนิดไม่ติดลบพ่อแม่ไม่ต้องไปกู้นอกระบบมาเพื่อเป็นค่านมลูกเราเห็นคนจำนวนมากครับที่ติดลบตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเงินเด็กทั่วหน้า0ถึง18ปีใช้เงิน 4.5 แสนล้านบาทหรือว่า9บาทจาก100บาทของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศนี้ทำให้พี่น้องที่ทำงานแพลตฟอร์มแรงงานนอกระบบคนขับส่งของคนรับงานกลับไปทำที่บ้านแรงงานภาคเกษตรมีประกันสังคมที่สามารถใช้ได้จริงมากกว่ามาตรา40ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งสิทธิประโยชน์ต่ำไม่จูงใจทำให้ทุกคนมีประกันสังคมทั่วหน้าจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น300ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ7บาทจาก100บาท 7% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อคน20ล้านคนต้องใช้เท่าไหร่ครับให้คนสามารถเรียนฟรีจนจบปริญญาเอกพร้อมกับมีเงินเดือนเราคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ครับเหมือนครั้งหนึ่งที่เราคิดว่ากับประกันสุขภาพทั่วหน้าก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันแต่การทำให้คนกว่า2ล้านคนในระบบมหาวิทยาลัยเรียนฟรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอกมีเงินเดือนแบบนานาอารยประเทศที่เขาพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นใช้เงินประมาณปีละแค่ประมาณ200ล้านบาทหรือประมาณ8บาทจาก100บาทของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ประเทศนี้ใช้ทำให้ประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทดีขึ้นเทียบเท่ากับระบบราชการสามารถที่จะรวมกองทุนได้ก็ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่300ล้านบาทหรือประมาณ6บาท 6% ทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำเรื่องเหล่านี้เป็นไปได้เพียงแค่เราคิดว่ารัฐสวัสดิการเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่สำหรับคนประเทศนี้เราต้องการหมอต้องการพยาบาลต้องการครูสอนอนุบาลต้องการรถเมย์ต้องการน้ำไฟที่เข้าถึงทุกคนแล้วก็ราคาถูกต้องการมหาวิทยาลัยที่เรียนฟรีหรือว่าต้องการเรือดำน้ำต้องการคุกที่มากขึ้นต้องการตำรวจคุมฝูงชนที่มากขึ้นเราต้องการแบบไหนกันทุกท่านครับหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าสิ่งเหล่านี้จะทำร้ายประเทศไทยไหมบางท่านสงสัยว่าถ้ามีรัฐสวัสดิการจะทำให้ผู้คนขี้เกียจไม่ทำงานบางท่านสงสัยว่าถ้ามีรัฐสวัสดิการกลุ่มทุนจะย้ายหนีออกนอกประเทศหมดหรือว่าประเทศจะล่มจมจะเงินเฟ้อของแพงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียนทุกท่านในช่วงสุดท้ายทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงครับแม้แต่ประเทศที่จัดรัฐสวัสดิการมากมายมากกว่าไทยเยอะมากกว่าที่ผมได้พูดถึงเยอะก็ไม่มีงานวิจัยโอไหนยืนยันเลยว่าผู้คนขี้เกียจและเกียจคร้านไม่ออกไปทำงานเมื่อมีสวัสดิการที่ดีเช่นเดียวกันครับทุกวันนี้เราคิดเพียงแค่ว่าเราต้องการภาษีต่ำสวัสดิการต่ำแล้วก็ค่าแรงต่ำเพื่อดึงดูดกลุ่มทุนต่างประเทศให้เข้ามาภาษีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนก็จริงครับแต่ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดมิฉะนั้นเหตุใดประเทศที่มีระบบสวัสดิการที่ดี
ค่าแรงสูงสวัสดิการที่ดีเขาสามารถที่จะดึงดูดกลุ่มทุนมากมายที่เข้ามาลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเขาแต่ถ้าเรากดค่าแรงกดชีวิตของประชาชนกดความฝันของประชาชนเราก็จะได้เพียงแค่กลุ่มทุนที่เข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อกอบโกยแล้วก็ขนเงินกลับประเทศของเขาไปอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญครับทุกท่านครับผมไม่เคยพบประเทศไหนที่ร่มจมแล้วก็ล้มละลายด้วยการทำให้คนได้เรียนหนังสือฟรีผมไม่เคยพบประเทศไหนที่ร่มจมพังพินาศเพราะดูแลคนป่วยเพราะดูแลคนแก่ไม่เคยมีประเทศไหนเช่นเดียวกันครับที่ร่มจมพังพินาศเพราะให้กับประกันคนว่างงานแล้วก็เด็กเกิดใหม่ไม่มีประเทศไหนเช่นเดียวกันครับที่ร่มจมและพังพินาศด้วยการจัดรถเมล์รถไฟให้ประชาชนใช้ถึงหน้าบ้านไม่มีครับจากประสบการณ์ของผมในประวัติศาสตร์ประเทศที่ร่มจมพังพินาศไม่ได้เกิดขึ้นจากการดูแลประชาชนแต่เกิดจากที่ชนชั้นปกครองเมินเฉยต่อประชาชนเกิดขึ้นจากการที่ชนชั้นปกครองละทิ้งประชาชนเกิดจากการที่ชนชั้นปกครองมองประชาชนว่าเป็นไพร่เป็นทาสเป็นเบี้ยเป็นหมากประเทศนั้นจึงจะล่มจมและก็ล่มสลายได้ทุกท่านครับถ้าจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งล่มจมเพราะดูแลคนแก่ล่มจมเพราะดูแลเด็กล่มจมเพราะดูแลคนป่วยก็ขอให้มันล่มจมไปเถอะครับเพราะนั่นคือหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของสังคมที่ต้องอบอุ้มดูแลกันเรื่องสุดท้ายที่สุดครับผมมีโอกาสสนทนามิตรสหายจากต่างประเทศเป็นพลเมืองของประเทศสวีเดนเขาเคยบอกผมว่าคุณเชื่อไหมว่าสวีเดนเคยยากจนมากถึงขนาดที่ต้องกู้เงินประเทศอาร์เจนตินาคนหนุ่มสาวครึ่งประเทศอพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกาไปเป็นพยาบาลไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปเป็นแรงงานภาคเกษตรยากจนและสิ้นหวังมากผมถามว่าครับมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้สวีเดนเปลี่ยนแปลงกลายเป็นรัฐสวัสดิการกลายเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และกลายเป็นประเทศที่มั่งคั่งประโยคเดียวสั้นๆง่ายๆครับมิตรสหายผมท่านนั้นบอกว่าเพราะประชาชนของเราชนะอย่างที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้อาจมีหลายสิบปีที่เราพ่ายแพ้อาจมีหลายสิบปีที่ไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในประเทศนี้แต่อาจจะมีไม่กี่สัปดาห์ที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีมาเมื่อประชาชนชนะเมื่อชนชั้นปกครองค้อมหัวลงฟังประชาชนบ้างรัฐสวัสดิการจะเป็นทางออกเป็นฉันทามตินำสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้เป็นปาฐกถาของอาจารย์ศาสลัมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องรัฐสวัสดิการกับความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนะครับผมคิดว่าก็เป็นปาฐกถาที่น่าประทับใจนะครับแล้วตอนนี้คันท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางการถ่ายทอดทางเพจสถาบันปรีดีนะครับก็สามารถจะฝากคำถามมาได้นะครับแล้วก็ในการฝากคำถามมานั้นนะครับก็จะมีการมอบของที่ระลึกนะครับจากทางผู้จัดด้วยนะครับนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ศาสลัมก็พูดเรื่องของการเรื่องรัฐสวัสดิการซึ่งผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่ดีมากๆหลายเรื่องนะครับประเด็นที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าการสร้างสังคมสวัสดิการหรือการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้หากประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนนะครับทีนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยนะครับชัยชนะของประชาชนก็ยังไม่มีนะครับเราเป็นประเทศที่เครือข่ายทหารก็ยังคงปกครองประเทศอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับสัญญาณของการที่ฝ่ายเผด็จการทหารจะลงจากประเทศนี้ไปเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับดังนั้นในบริบทแบบนี้เนี่ยการสร้างรัฐสวัสดิการสำหรับประชาชนเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในการสร้างระบบประชาธิปไตยได้เนี่ยงั้นก็เข้าไปเจรจาต่อรองนะครับเข้าไปเป็นล็อบบี้ยิสต์ไปขอให้รัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจในเวลานี้ทำเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก่อนเนี่ยคิดยังไงกับมุมมองแบบนี้ครับครับผมคือผมคิดว่ามันมีคำอธิบายแบบนี้มาอยู่เยอะเหมือนกันครับว่า
ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะได้อะไรที่สมบูรณ์เราก็เข้าไปประนีประนอมไปผมจะพูดแรงๆคือไปคุกเข่าค้อมหัวให้เราได้เศษเนื้อกลับมาบ้างแต่สิ่งที่ผมอยากย้ำคือจริงๆแล้วเหมือนกับกระบวนการคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเขาก็พยายามย้ำให้มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าการสวัสดิการและประชาธิปไตยเป็นเรื่องเดียวกันครับถ้าการต่อสู้แบบคุกเข่าค้อมหัวกอดคอมันเป็นวิธีการที่สำเร็จผมคิดว่าเราคงได้การสวัสดิการไปนานแล้วเพราะว่าวิธีการต่อสู้แบบนี้ใช้มานานมากแล้วก็มีข้ออ้างอยู่เยอะมากเลยในการที่บอกว่าต้องไปร่วมรัฐบาลก่อนต้องสามารถนั่งโต๊ะจีนกินข้าวด้วยกันได้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่เราก็พิสูจน์แล้วว่ากลไกเหล่านี้สุดท้ายมันทำให้เราได้แค่เศษเนื้อแล้วก็มันไม่ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยและการต่อสู้เพื่อการสวัสดิการไปไม่ถึงไหนเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วครับในเวลานี้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยไม่ดีนะครับประเมินกันว่าสิ้นปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะดีอย่างมากก็ 2% นะครับแล้วก็ในเวลาที่เศรษฐกิจดีเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยอย่าเพิ่งขอรัฐสวัสดิการอย่าเพิ่งทำเรื่องรัฐสวัสดิการเศรษฐกิจจะฟื้นนะครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับการขยับเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยก็น่าจะยากมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองประชาชนเองในประชาชนบางกลุ่มก็จะคิดแบบนี้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้เนี่ยทำไมถึงมีคนอยากเห็นรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับจะอธิบายเรื่องแบบนี้กับคนที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ดีเราเลยไม่พร้อมสำหรับรัฐสวัสดิการเนี่ยจะทำยังไงเพราะก็มีประชาชนกลุ่มนึงคิดอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อโดยสุจริตใจจริงๆว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็ยังไม่ควรจะมีรัฐสวัสดิการครับจริงอย่างที่อาจารย์ได้ถามมานะครับคือมันก็จะมีคำอธิบายอยู่เยอะเช่นว่าเศรษฐกิจดีก็อย่าเพิ่งทำรัฐสวัสดิการเพราะว่าต้องให้นายทุนเขาเติบโตเราสามารถอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้ทำงานหาเงินได้ไม่เห็นต้องพึ่งพารัฐพอเศรษฐกิจไม่ดีก็จะมีคำอธิบายว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วคุณมาจัดรัฐสวัสดิการอีกก็จะเป็นภาระของรัฐจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมากันคำอธิบายแบบนี้ในความรู้สึกของผมที่มอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดผมรู้สึกว่าันน้อยลงแบบเห็นได้ชัดน้อยลงแบบเห็นได้ชัดแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็มีการตั้งคำถามต่อเรื่องพวกนี้น้อยลงคือคิดว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่สามารถเรียนหนังสือฟรีได้ครับทำไมเขาต้องดูแลพ่อแม่เขานี่คือคำถามของคนรุ่นใหม่นะครับบางอย่างมันควรที่จะเป็นสิทธิ์เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ผมคิดว่าด้านนึงนะครับมันก็เป็นทางเรื่องเศรษฐกิจด้านหนึ่งที่บอกว่าเราอาจจะต้องใช้ทรัพยากรมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแต่ว่าเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องเศรษฐกิจคือเรื่อง mindset หรือฐานความคิดนะครับคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำมานานพอเราพูดถึงความเท่าเทียมเพียงเล็กน้อยอย่างที่อาจารย์เห็นว่าบางทีเราเห็นผู้ว่าต่อแถวขึ้นเครื่องบินเราก็ตื่นเต้นครับแบบประหลาดพิสดารอะไรเงี้ยนะชื่นชมกันชื่นชมกันที่มันเรื่องปกติมากใช่ไหมครับพอเห็นความเท่าเทียมเล็กน้อยเราก็แปลกใจใเรื่องรัฐสวัสดิการผมคิดว่าด้านหนึ่งมันใช้เวลาแล้วก็แต่ว่าตอนนี้อย่างเรื่องคำว่าท่วนหน้าไม่ท่วนหน้าหรือว่าเอาเงินมาจากไหนคนตั้งคำถามกับเรื่องเหล่านี้น้อยลงมากเพราะเราเห็นว่าหนึ่งรัฐบาลมีเงินแต่ว่าวิธีการจะให้เจ้าสัวก่อนแล้วก็ค่อยไหลลงมาข้างล่างหรือว่ามองว่าคนเท่ากันก็ควรได้อันนี้คือเป็นข้อถกเถียงใหม่ครับในช่วงประมาณปีนี้เนี่ยก็มีพรรคการเมืองที่พูดเรื่อง universal basic income นะครับหรือว่าเรื่องของการสร้างรายได้ขั้นต่ำมาตรฐานให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าถ้าเรามีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้หรือว่าอาจจะประมาณปี2ปีนี้เนี่ยประเด็นนี้จะถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกพรรคไหนหรือไม่เลือกพรรคไหนเหมือนกับที่ครั้งนึงการทำนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเคยเป็นเงื่อนไขในการทำให้คนตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองอย่างไทยรักไทยเมื่อปี2544นะครับเรื่องของการทำ universal basic income หรือว่ารายได้ขั้นต่ำมาตรฐานสำหรับประชาชนโอเคครับคือจริงๆแล้วเรื่อง UBI หรือว่าถ้าผมเทียบง่ายๆคือการที่ทำให้ทุกคนมีเงินเดือนทุกคนมีเงินเดือนพื้นฐานไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนมีงานทำไม่มีงานทำนะครับทุกคนมีเงินเดือนพื้นฐานซึ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยสำหรับโลกคือถ้าเรียนตามตรงมันยังไม่มีพื้นที่ไหนในโลกที่ใช้ระบบนี้แบบ full scale แบบทั้งประเทศยังไม่มีแต่ว่าก็มีในอลาสก้านะครับก็มีในฟินแลนด์ทีนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยครั้งหนึ่งเราก็เคยเชื่อว่าประเทศยากจนเนี่ยทำกับการสุขภาพทั่วหน้าไม่ได้คือคุณต้องมีรายได้สูงก่อนถึงจะสามารถทำได้นะครับ
เรื่องเหล่านี้ผมว่าก็ท้าทายแต่ว่าผมก็เสียดายแทนรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดนี้จริงๆแล้วมีแผลที่ผมคิดว่าเราต้องจดจำนะครับ เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มีการปัดตกพรบ.บำนาญ นะครับทั้งฉบับภาคประชาชนและฉบับพรรคการเมืองเนี่ยรวมไปแล้วเนี่ยน่าจะ4ฉบับนะครับก็คือมีทั้งของพรรคการเมือง3พรรคแล้วก็มีของภาคประชาชนที่ร่างรายชื่อหมื่นกว่าชื่อเข้าไปซึ่งหลักการเนี่ยมันก็คือเป็นคล้ายๆเป็นไพลอตของ UBI ที่ทำให้เราพอเห็นภาพได้ว่าอันนี้ให้เงินคนแก่ทั่วหน้ารัฐบาลยังมีการปัดตกนะครับผมก็น่าคิดว่าถ้าเราอยากให้เรื่อง UBI หรือเรื่องรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่แข่งขันณตอนนี้ผมคิดว่าประชาชนเราเนี่ยสามารถร่วมกันส่งเสียงกดดันรัฐบาลนะครับว่าสิ่งที่เขาสัญญาไว้ในการเลือกตั้งปี62เนี่ยหลายนโยบายแทบไม่มีการพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านผมคิดว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยอย่างเรื่องพรบ.บำนาญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆมันควรจะผลักดันได้ง่ายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมว่ามันก็ทุกคนได้ประโยชน์หมดนะครับพ่อแม่ของทุกคนที่อายุ60ก็ได้ประโยชน์หมดแต่ว่าทำไมมันไม่สามารถงานให้รัฐบาลทำเรื่องนี้สำเร็จได้อยู่ดีก็ถูกพลเอกประยุทธ์ปัดตกไปเฉยๆแล้วตอนปัดตกมันเงียบมากด้วยนะมันแทบไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลยประเมินว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ทำให้เรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์เต็มๆอย่างนี้เนี่ยมันถูกรัฐบาลปัดโดยที่ไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเสียงที่มีก็เบามากเลยคือที่จริงผมว่ามันมีปัจจัยเรื่องรัฐธรรมนูญคืออันดับแรกอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงกรณีศึกษามาครับก็คือการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถปัดตกร่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินจริงๆมันมีหลายตัวที่ถูกปัดตกอย่างเช่นกฎหมายแรงงานที่เพิ่มการลาคลอดนะครับเป็น180วันก็ถูกปัดตกไม่ได้เอาเข้าสภาเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินประกันสังคมซึ่งจริงๆแล้วมันเพิ่มน้อยมากเลยเพิ่มเป็นหลักร้อยล้านเท่านั้นนี่เองนะครับแต่ว่าก็ถูกปัดตกไม่ได้เอามาให้สภาถกเถียงกันนะครับทีนี้เหมือนกับที่ผมได้พูดไปตอนปาฐกถาเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันสร้างภาวะความเป็นไพ่ในระบบประชาธิปไตยนั่นคือผมพูดตามตรงนะฝ่ายค้านก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมาจริงจังเลยกับเรื่องนี้มากเพราะว่าจริงจังไปรัฐบาลก็สามารถปัดตกได้ถ้าทำไปแล้วเกิดมันเป็นนโยบายที่มันไม่ป๊อปปูล่าชนชั้นกลางหรือว่ากลุ่มนักธุรกิจเขาเกิดไม่ชอบนโยบายนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับไปขึ้นชกถูกต่อยฟรีแล้วก็ไม่ได้ผลงานผมไปมองคิดว่าด้านหนึ่งก็ทำให้พรรคการเมืองเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่อยากทำอะไรมากไม่อยากทำอะไรมากนะครับก็พอถูกปัดออกไปก็ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็สำหรับรัฐบาลอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคือเขารู้สึกว่ามันมีกลไกอย่างอื่นที่สามารถรักษาอำนาจของเขาได้มากกว่าการหาเสียงทางนโยบายของประชาชนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านกลไกรัฐธรรมนูญตัวนี้นะครับเรื่องของรัฐบาลหรือว่าเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลการแก้ปัญหาการระบาดเนี่ยผลกระทบกับคนจนเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับแล้วก็ดูเหมือนรัฐบาลเนี่ยในรอบนี้เนี่ยความพยายามจะแก้ปัญหาคนจนเนี่ยน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เสียงของคนจนที่โวยวายเนี่ยก็เหมือนน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะครับผมจำได้ว่าตอนโควิดระบาดระลอกแรกเนี่ยคนจนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่รอบนี้มันเหมือนคนจนวิจารณ์น้อยตรงที่ความเดือดร้อนน่าจะรุนแรงมากขึ้นคิดว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคือผมคิดว่ามันมีปรากฏการณ์ที่สำคัญด้านหนึ่งก็คือการที่พอเราอยู่ระบบนี้อย่างยาวนานมากแล้วเราเห็นการต่อสู้ของเพื่อนฝูงพี่น้องที่ออกมาเราเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเป็นการต่อสู้ระยะยาวพลังในการที่เราจะคิดว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือวิพากษ์วิจารณ์และนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้มันเหมือนกับว่าทุกคนมีต้นทุนในการที่จะออกมาตั้งคำถามครับหมายว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยมันมีต้นทุนไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้ยิ่งเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำยากจนในวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาดพวกนี้นะครับมันก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาได้อันนี้คือเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งแล้วรัฐบาลเองก็พยายามที่จะกระชับอำนาจของตัวเองผ่านกลไกผ่านองค์คาพยพอำนาจต่างๆที่มีที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับสามารถจะส่งคำถามมาในไลฟ์ได้นะครับคำถามที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจะมีรางวัลเป็นหนังสือพระดอนภาพนิยมนะครับของอาจารย์ถาปนันท์นิพิทธกุลนะครับซึ่งตอนนี้ก็
เป็นหนังสือที่ตอนนี้เรามีอยู่นะครับดังนั้นใครที่ดูอยู่ทางบ้านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีทีมงานส่งคำถามมาให้ผมแล้วก็อาจารย์สัทธารัมได้ตอบนะครับ เรื่องของการแก้ปัญหาโควิดระบาดระลอกนี้เนี่ยถ้าให้อาจารย์ประเมินเนี่ยมันมีเรื่องไหนบ้างที่รัฐบาลควรจะต้องทำแล้วก็ยังไม่ได้ทำในแง่ของการดูแลประชาชนหรือว่าคนด้อยโอกาสทางสังคมครับคือผมว่าจริงๆแล้วปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่ปี63เรื่องการแก้ไขปัญหาเนี่ยซึ่งจริงๆมันมี3อย่างก็คือการแก้ไขการระบาดแล้วก็การให้สวัสดิการก็คือการเยียวยาแบบที่เราพูดกันแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือการที่ต้องรักษางานคือไม่ให้มีการเลิกจ้างไม่มีการปลดออกเพราะมันจะเป็นแผลเป็นระยะยาวนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยมันช้าก็น้อยเกินไปก็คือคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้สวัสดิการเมื่อไหร่และบริษัทเองก็ไม่สามารถวางแผนในการรักษาคนไว้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆในตอนนี้ซึ่งมันมีการระบาดคนติดเนี่ยเฉลี่ยวันละ1,000 กว่า 2,000เนี่ยนะครับมันสร้างความไม่แน่ใจของคนในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงกับธุรกิจของเขาการเลิกจ้างก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าควรทำก็คือการเยียวยาเนี่ยต้องไวแต่การเยียวยาทุกวันนี้มันช้าเป็นเดือนคนเราสามารถอดข้าวได้เพียงแค่7 วันเท่านั้นนะครับเราเห็นในชุมชนคลองเตยเราเห็นปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าคนไทยพื้นที่กักตัวก็น้อยรายได้ที่เป็นพนักงานรายวันไม่สามารถออกไปทำงานได้ตัวเนี้ยที่มันขาดหายไปถ้าเขาต้องกักตัวอยู่บ้านหรือว่ามีคนในบ้านไปติดเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้คุณต้องรีบเยียวยาต้องใช้จังหวะนี้ซึ่งจริงแล้วภาคประชาชนส่งสัญญาณแต่ปี63มาว่าเรื่องกระบวนการเยียวยาทั่วหน้าแล้วก็ให้ไวเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหานี้ครับครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะว่ารอบนี้การเยียวยาช้าทั้งที่เป็นรอบที่3หรือรอบที่4ที่การระบาดเกิดขึ้นแล้วนะครับเหมือนกับรัฐบาลจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวมีคำถามจากทางบ้านนะครับทำไมเมืองไทยยังไม่มีพักแรงงานนะครับอ่ะคำถามข้อที่เดี๋ยวผมอ่านทุกคำถามแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวลองเลือกคำตอบอยากว่าจะตอบคำถามไหนทำไมเมืองไทยยังไม่มีพักแรงงานนะครับพุทธศาสนามีผลอย่างไรต่อความคิดรัฐสวัสดิการทำให้ประชาชนเห็นดีกับการบริจาคการทำบุญมากเกินไปหรือเปล่าการต่อสู้รัฐสวัสดิการในไทยก่อตัวในยุคอาจารย์ปรีดีแต่กว่าจะเป็นรูปธรรมคือปี2544ถามว่าสวัสดิการกลุ่มสแกนดิเนเวียเรียกร้องนานไหมนะครับอะไรบ้างที่ทำให้ประเทศไทยมีความเป็นรัฐสวัสดิการมากขึ้นมีคำถามนายอยากตอบก่อนไหมครับโอเคครับผมให้คำถามเลยก็ได้ครับโอเคครับเพราะเวลาคนถามผมก็ลืมคำถามครับเอาคำถามไปดูแล้วกันประเด็นแรกคือมีคำตอบอื่นนอกจากรัฐสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบ้างไหมผมคิดว่าเรื่องใหญ่สำคัญนะครับคือรัฐสวัสดิการมันคงไม่ได้เป็นยาวิเศษที่มันจะไปแก้ทุกอย่างได้ครับ ครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นยาเม็ดแรกคือเราจะพูดถึงประชาธิปไตยได้อย่างไรถ้ามีคนส่วนมากเกิดมาแล้วติดลบเป็นหนี้ต้องกังวลเรื่องสุขภาพของพ่อแม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนหนังสือมันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยรัฐสวัสดิการคงเป็นยาเม็ดแรกในการแก้ไขปัญหาสังคมแต่อาจจะไม่ได้เป็นยาวิเศษที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่าจริงๆสังคมมนุษย์ก็มีความซับซ้อนแต่ผมอยากย้ำถึงเรื่องความเป็นไปได้ที่เราจำต้องพูดถึงนะครับผมอะไรที่ทำให้ประเทศไทยมีความเป็นรัฐสวัสดิการมากขึ้นผมย้ำก็คือการต่อสู้ผมเคยเซิร์ช Google Trend ครับอาจารย์ศิวะคือว่าคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะถูกค้นหาเพิ่มขึ้นในช่วงไหนผมสังเกตว่าช่วงไหนมีม็อบและมีการเลือกตั้งรัฐสวัสดิการเนี่ยจะถูกพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือพอคนพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมกันในคูหาเลือกตั้งหรือว่าความเท่าเทียมกันในบนท้องถนนอะไรต่างๆอัตราการเซิร์ชเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยจะเพิ่มสูงมากขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับเรื่องการขยับของรัฐสวัสดิการผมว่าเรื่องเดียวกันครับผมแสดงว่าถ้าสังคมเป็นประชาธิปไตยน้อยคนก็จะรู้สึกว่ารัฐสวัสดิการเกิดได้ยากใช่ครับผมก็จะรู้สึกว่าเกิดได้ยากเป็นไปไม่ได้ต้องคอยไปก่อน80-90 ปีทั้งที่อาจารย์ปรีดีก็พูดเรื่องนี้มาก็เกือบ90 ปีแล้วอย่างนี้เกิดพลเอกประยุทธ์แกเป็นนายกจนครบ20 ปีนี้ประเทศนี้ก็สิ้นหวังเรื่องรัฐสวัสดิการนี่ครับคือผมไม่อยากให้มันดูฟังดูสิ้นหวังขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะครับจังหวะของการเปลี่ยนแปลงมันไวขึ้นมากครับอาจารย์นะครับผม
การต่อสู้รัฐสวัสดิการก่อนโอนในสมัยอาจารย์ปรีดีแต่รูปธรรมคือปี44กลุ่มสแกนดิเนเวียเรียกร้องนานไหมอะไรที่ทำให้ไม่ปัจจัยที่ทำให้ไม่เจ็บตัวจริงๆครับทุกประเทศได้มาด้วยการต่อสู้ครับอาจารย์คือแม้สวีเดนเนี่ยฟังดูสงบแต่ว่ามันก็เคยมีเหตุการณ์ที่ตำรวจยิงประชาชนอะไรก็มีฟินแลนด์ก็เคยมีสงครามกลางเมืองมีคนเสียชีวิตหลักพันหลักหมื่นอะไรก็มีมันมีการต่อสู้นะครับแต่ปัจจัยที่ทำให้ไม่เจ็บตัวอีกด้านหนึ่งก็คือการพยายามที่จะด้านหนึ่งก็คือเรื่องการมีพรรคการเมืองการที่ชนชั้นปกครองนะครับก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องลดอำนาจของตัวเองผมคิดว่าก็เป็นกลไกสำคัญที่ทำใหการสูญเสียมันน้อยนะครับผมสองข้อสุดท้ายอันนี้ทำไมเมืองไทยไม่มีพรรครายงานหรือว่าพรรคแนวสังคมนิยมประชาธิปไตยถ้าให้อธิบายง่ายๆคือโดนปราบตกลงมันมีแต่มันคนไม่เลือกไหมผมก็จำได้มันมีคนตั้งพรรครายงานหลายแต่คนไม่ค่อยเลือกมันเป็นเพราะอะไรผมคิดว่าพรรครายงานยุคหลังที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยคือคงผมว่ามีปัญหาในการเชื่อมโยงความเป็นแรงงานกับคนส่วนใหญ่หรือการที่เราเรียกกันว่าเราทุกคนคือแรงงานนะครับก็ผมคิดว่าคืออย่างที่อาจารย์ว่ามันมีปัญหาของการสื่อสารทางการเมืองนะครับการยึดโยงกับคนส่วนใหญ่การพยายามอธิบายว่าแรงงานคือกลุ่มเฉพาะนะครับมากกว่าแรงงานคือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแต่อีกปัจจัยนึงคือจริงๆเราเคยมีพรรคสังคมนิยมอยู่หลายช่วงเวลาใช่นะครับแต่ว่าก็ถูกปราบถูกวางเงื่อนไขต่างๆนะครับผมพุทธศาสนาครับเกี่ยวข้องกับรัฐสวัสดิการเห็นดีกับการบริจาคทำบุญไหมอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวหมายถึงว่าโดยทั่วไปแล้วชนชั้นปกครองชนชั้นนำก็ใช้ศาสนาในการควบคุมหรือการเมนเทนการคงไว้ซึ่งความเหลื่อมล้ำเป็นปกติครับแต่จริงๆครับผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จของประเทศไทยว่าพอเราเป็นพุทธเราเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะจริงๆแล้วถ้าไปดูแถลงการคณะราษฎรฉบับที่1ก็ยังมีใช้ภาษาเชิงพุทธอยู่หลายครั้งเมื่อพูดถึงความเท่าเทียมเหมือนกันนะครับผมถามอีกเรื่องนึงแล้วกันมีคำถามหมดแล้วใช่ไหมครับคำถามอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องคำถามเรื่องแรงงานนอกระบบหน่อยนะครับคือจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีการพึ่งพิงแรงงานนอกระบบเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่เวลานี้เนี่ยมันมีปัญหา2ข้อซ้อนกันข้อที่1ก็คือมันมีการระบาดของเชื้อโควิดจากประเทศเพื่อนบ้านนี่มันมีจริงนะครับแล้วก็เป็นเชื้อซึ่งมีสายพันธุ์ที่ควบคุมได้ยากด้วยนะครับแล้วอันที่2ก็คือมันก็เริ่มมีการพยายามจะขนคนที่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านกลับมาเข้าไทยอีกนะครับซึ่งตามกระบวนการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วเราจะอธิบายความสลับซับซ้อนของเรื่องแบบนี้ยังไงเพราะว่าคนจำนวนนึงก็บอกว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานนะครับแต่ว่าในสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยการไหลเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการระบาดของเชื้อโควิดนะครับซึ่งตามข้อเท็จจริงรอบที่แล้วมันก็มีปัจจัยนี้จริงๆด้วยเนี่ยเราจะอยู่กับข้อเท็จจริงซึ่งมันดูย้อนแย้งสองเรื่องนี้ยังไงครับจริงๆแล้วการจัดการเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน อยู่เหมือนกันแต่ว่าปัญหาใหญ่ของการจัดการแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยเนี่ยคือมันถูกควบคุมโดยฝ่ายความมั่นคงซะเยอะแล้วก็ใช้วางอยู่บนฐานของวิธีการคิดของความมั่นคงมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องสิทธิมนุษยชน คือผมคิดว่าเรื่องการควบคุมโรคก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องการที่เอาเรื่องความมั่นคงนำก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ถ้าสมมติว่าจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลของเขาการกักกันโรคการฉีดวัคซีนการอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่รัฐไทยจำเป็นต้องทำรัฐไทยต้องทำไม่ได้อันนี้ผมเปรียบเทียบว่าคนไทยที่เป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไปอยู่ในเกาหลีใต้ไปอยู่ในไต้หวันเนี่ยเขาดูแลเรานะครับเขาดูแลเรามากกว่าที่เราดูแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในไทยดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีซึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าทำงานที่คนในประเทศไม่อยากทำแต่เขาทำในสิ่งที่เราเรียกกันว่าsocial maintenance การดูแลสังคมการทำความสะอาดการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยการเป็นแรงงานอิสระอะไรต่างๆอันนี้คือการเมนเทนสังคมไว้ซึ่งในเกาหลีใต้คนไทยเข้าไปผิดกฎหมายก็ยังดูแลยังไม่ถีบกลับออกมาแบบทันทีทันใดโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโอเคนะครับมีคำถามสุดท้ายนะครับการที่บริษัทกระจายหุ้นให้คนงานถือว่าเป็นการช่วยผู้ใช้แรงงานหรือเปล่า
คือจริงๆแล้วมันมีคำอธิบายเรื่องระบบสหกรณ์ในลักษณะแบบนี้หรือว่าการกระจายความมั่งคั่งผมคิดว่าการกระจายหุ้นเนี่ยต้องดูว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการทำให้สหภาพหรือคนงานเนี่ยมีอำนาจในการที่กำหนดนโยบายของบริษัทได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้ากระจายหุ้นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อมาเป็นค่าจ้างต่างตอบแทนเฉยๆผมคิดว่ามันก็ไม่ได้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นเดียวกันครับคือเราลองนึกถึงสเกลใหญ่ในระดับประเทศแม้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าสัวจะกระจายหุ้นให้เราถือเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศนี้หรือบริษัทอะไรต่างๆได้นะครับโอเคครับนั่นก็เป็นช่วงคำถามจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีทีมงานนะครับคัดเลือกนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระดอนภาพนิยมจากอาจารย์ถาปนันท์นิพิธกุลนะครับช่วงถัดจากนี้ไปจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับโดยจะเชิญผู้จัดการสถาบันมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับขอเชิญผู้จัดการสถาบันปีดีพนมยงค์ครับสวัสดีครับครับผมกุลภัทรเสนีวงศ์นวิทยานะครับก็ในรอบถัดไปนะครับจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรีนะครับขอเชิญคุณสุดาพนมยงค์ประธานมูลนิธิปีดีพนมยงค์ที่ด้านหน้าเวทีเลยครับเรียนเชิญเลยนะครับขอบคุณครับสวยงามนะครับครับผมระดับถัดไปนะครับขอเชิญคุณศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับรับของที่ระลึกครับจากคุณสุดาพนมยงค์นะครับครับครับผมขอบคุณมากนะครับคุณสุดาพนมยงค์ครับครับเดี๋ยวขอเชิญคุณศิโรจน์มาให้ความมาอธิบายเรื่องทุนปานพนมยงค์นิดนึงนะครับครับเขามีนะครับก็ขอบคุณนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการกล่าวขอบคุณนะครับทางอาจารย์สัทธรธรรมนะครับธรรมบุตรสดีนะครับผมก็เรียกชื่อผิดไป20ปีตั้งแต่เรียนปริญญาตรีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับการเรียกชื่อผิดแสดงว่าเรารู้จักกันมาเป็นเวลานานนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เป็นการจัดกิจกรรมนะครับทางสถาบันปีดีนะครับได้มีการมอบของที่ระลึกไปเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าใครที่เคยไปร่วมกิจกรรมรำลึกผู้ประสาทการรัฐบุรุษอาวุโสนะครับอาจารย์ปีดีพนมยงค์ที่ธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเราจะจัดกันทุกวันที่11พฤษภาแต่ว่าปีนี้ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิดนะครับแล้วธรรมศาสตร์ก็เลื่อนกิจกรรมไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นก็คงจะจำกันได้ว่าเวลาประมาณ11โมงหรือเที่ยงหรือบางปีก็เป็นบ่ายโมงของทุกปีเนี่ยนะครับจะมีการจัดกิจกรรมมอบทุนปานพนมยงค์นะครับให้กับนักศึกษาของธรรมศาสตร์นะครับทุนปานพนมยงค์ปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่ผู้ได้รับรางวัลคนที่1คือคุณกสิริพรมรัตน์นักศึกษารัฐศาสตร์ปีที่4คนที่2คือคุณอติรุตตือเระรัฐศาสตร์ปีที่4อีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทุนปานพนมยงค์เนี่ยเป็นทุนที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะครับนั่นก็คือเป็นทุนที่ให้กับการประกวดบทความนะครับซึ่งเราไม่ค่อยมีทุนแบบนี้ในประเทศไทยนะครับดังนั้นก็เป็นทุนที่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเขียนนะครับความสามารถในการพัฒนาความคิดของนักศึกษานะครับหัวข้อของทุนปานพนมยงค์ปีนี้คือซอฟต์พาวเวอร์บนเส้นทางการต่อสู้ประชาธิปไตยนะครับปีนี้มีคนที่ได้รางวัลที่1 2คนนะครับบังเอิญว่าผมเป็นคนที่เคยได้ทุนปานพนมยงค์เนี่ยนะครับเป็นคนแรกตอนที่มีการเริ่มก่อตั้งทุนนี้นะครับดังนั้นก็ขอกล่าวถึงความสำคัญของทุนนี้นิดนึงนะครับว่าทุนปานพนมยงค์เนี่ยเป็นทุนที่แสดงความผูกพันนะครับของครอบครัวผู้ประสาทการนะครับรัฐบุรุษอาวุโสปีดีพนมยงค์นะครับต่อนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่มีความสนใจเรื่องความรู้นะครับมีความสนใจเรื่องความคิดนะครับแล้วก็เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นนะครับอย่างเป็นระบบในเรื่องที่ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศนะครับผม
ผมเข้าใจว่าหัวข้อที่ผมเคยได้ตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของวิทยชนเดือนพฤษภาหรือว่าเรื่องของหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรนะครับดังนั้นนี่คือความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของทุนปานพนมยงค์นะครับปานพนมยงค์ก็เป็นชื่อลูกชายของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์แล้วก็เป็นลูกของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่สนใจเรื่องการเมืองนะครับมีความกระตือรือร้นในการมีบทบาททางการเมืองค่อนข้างมากด้วยดังนั้นก็เป็นทุนที่ชวนให้รำลึกถึงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับแล้วนึกถึงครอบครัวผู้ประสาทการเช่นเดียวกับนึกถึงคุณปานพนมยงค์นะครับซึ่งใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็จะเห็นว่าคนที่ศึกษาการเมืองไทยช่วง2490ถึง2500นั้นจะพูดถึงชื่อคุณปานพนมยงค์ไว้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือความเป็นมาของทุนนี้เดี๋ยวจะขอเชิญนะครับให้นักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับขอเชิญคุณปรีดีวิทย์พนมยงค์กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดีให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอผลงานของคุณกสิทธิ์พรมรัตน์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี4และคุณอติรุตตือเละรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี4ซึ่งเป็นคนที่ได้รางวัลที่1ทั้งคู่นะครับขอเชิญครับขอเรียนเชิญคุณปรีดีวิทย์พนมยงค์นะครับกรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับมอบของที่ระลึกให้คุณกสิทธิ์พรมรัตน์นะครับนักศึกษาชั้นปีที่4คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลทุนปานชนะเลิศนะครับทุนปานพนมยงค์ในปี2564ครับผมซึ่งบทความของคุณกสิทธิ์และคุณอติรุตก็จะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับครับลำดับต่อไปนะครับคุณอติรุตดือเละนะครับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่3นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นเดียวกันครับผมครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการถ่ายรูปหมู่นะครับขอเรียนเชิญคุณสุดาพนมยงค์นะครับรองประธานมูลนิธิปรีดีพนมยงค์ร่วมถ่ายรูปหมู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรสดีแล้วก็คุณศรีโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกในงานปาฐกถาวันปรีดีพนมยงค์ปี2564ร่วมกันนะครับในลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณกสิทธิ์พรมรัตน์นะครับนักศึกษารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับชั้นปีที่4ผู้ชนะรางวัลทุนปานพนมยงค์ในปี2564มาอ่านบทความที่ส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับขอเรียนเชิญเลยครับคุณกสิทธิ์พรมรัตน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายกสิทธิ์พรมรัตน์นักศึกษาชั้นปีที่4คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศทุนปานพนมยงค์ประจำปีพุทธศักราช2564นะครับหัวข้อคือซอฟต์พาวเวอร์บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับโดยแรงบันดาลใจของผมที่ได้เขียนบทความมาส่งเข้าประกวดของชิงทุนรางวัลในปีนี้นะครับก็คือตามหัวข้อเลยครับผมมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการที่ผมเขียนในวันนี้นั้นจะสามารถถูกนำไปเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาธิปไตยในสังคมไทยได้เติบโตขึ้นในอนาคตครับโดยในวันนี้ผมจะมานำเสนอบทความของผมนะครับครับก็เชื่อว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในแวดวงวิชาการและแวดวงสื่อมวลชนในฐานะเครื่องมือที่ใช้ในการควบโน้มน้าวชักจูงผู้คนโดยปราศจากการใช้กำลังบังคับขู่เข็นนะครับโดยปัจจัยที่จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์นั้นถูกเสริมสร้างเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับก็มีได้ด้วยกันทั้งหมด3ปัจจัยปัจจัยแรกนะครับก็คือปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมกล่าวคือถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ย
วัฒนธรรมของประเทศนั้นได้ถูกเผยแพร่และถูกนำไปปฏิบัติตามในอีกหลายๆประเทศประเทศนั้นก็ย่อมมีซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมากขึ้นปัจจัยประการต่อมานะครับก็คือปัจจัยเรื่องคุณค่าทางการเมืองกล่าวคือถ้าหากประเทศหนึ่งได้เป็นต้นแบบของคุณค่าทางการเมืองที่อีกหลายๆประเทศนานาประเทศได้ยึดถือร่วมกันนั้นประเทศนั้นก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมากขึ้นครับและประการสุดท้ายก็คือปัจจัยเรื่องนโยบายด้านการต่างประเทศนะครับโดยประเทศใดก็ตามที่มีนโยบายด้านการต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและสันติภาพนะครับประเทศนั้นก็ย่อมจะมีซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมากขึ้นครับซึ่งถ้าหากจะให้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับผมก็คงต้องขอยกตัวอย่างให้เห็นถึงกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดขึ้นมาเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ประชาธิปไตยและก็เผยแพร่วัฒนธรรมแบบอเมริกันนะครับหรือเช่นเดียวกันในกรณีของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการใช้เพลงภาพยนตร์อุตสาหกรรมดนตรีในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศตนเองหรืออย่างประเทศญี่ปุ่นที่มีการใช้การ์ตูนเป็นต้นครับซึ่งถ้าหากจะกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วนั้นในการเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศต่างๆเนี่ยภาครัฐจำเป็นจะต้องมีการให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและในด้านนโยบายเพื่อให้การเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโลกศตวรรษที่21นั้นเราไม่จำเป็นต้องพึ่งภารัฐอีกต่อไปในการที่จะเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศของเราลำพังแล้วเพียงแค่ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และมีสมาร์ทโฟนนั้นสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศของเราได้อย่างง่ายดายผ่านการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการพูดคุยแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมคุณค่าทางการเมืองของประเทศเราให้แก่ผู้คนในประเทศอื่นซึ่งจะเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไปในตัวครับแต่ว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้เองที่จะทำให้การสร้างซอฟต์พาวเวอร์นั้นมี2แง่มุมแง่มุมแรกก็ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าประชาชนนั้นสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้แก่ประเทศของตนได้เป็นไปตามแนวทางของภาครัฐแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นประชาชนก็สามารถเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในด้านที่ไม่เป็นไปตามแนวทางของภาครัฐได้อะไรคือไม่เป็นไปตามแนวทางของภาครัฐผมจะอธิบายขยายความอย่างนี้ครับว่าในประเทศในบนโลกของเรานั้นมีประเทศที่ทั้งเป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นประชาชนอาจจะอยากมีการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นไปตามแนวทางของรัฐแต่ในขณะที่ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือประเทศที่เป็นเผด็จการนั้นประชาชนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากภาครัฐเนื่องจากว่าในประเทศที่เป็นเผด็จการผู้นำทางการเมืองนั้นย่อมเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนประชาชนจึงได้มีการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแนวทางของตนเองที่แตกต่างออกไปจากภาครัฐซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหรือเรื่องที่ผิดอะไรแต่อย่างใดเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติแล้วนั้นมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติการที่เราจะบังคับให้คนมีความคิดความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมที่เหมือนกันแทบทุกคนนั้นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นแล้วการที่มนุษย์ดำรงอยู่ท่ามกลางความแตกต่างเหล่านี้นั้นเป็นธรรมดาที่มนุษย์อยากจะบีบบังคับให้ผู้อื่นจำเป็นจะต้องเชื่อแบบตนปฏิบัติแบบตนแต่จะทำอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลย่อมอยากจะบีบบังคับให้ประชาชนทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการผ่านการใช้กฎหมายผ่านการใช้อำนาจรัฐหากเป็นภาคเอกชนบริษัทธุรกิจก็ย่อมจะมีการให้ผลกำไรตอบแทนแต่สำหรับประชาชนผู้ฝักใฝ่ประชาธิปไตยแล้วนั้นไม่ได้ลำพังแล้วไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองและไม่ได้มีทรัพย์สินมากพอที่จะผลักดันให้สังคมเปลี่ยนไปสู่สังคมประชาธิปไตยได้ในจุดนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างสังคมให้เป็นประชาธิปไตยครับโดยสามารถทำได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่อุดมการณ์ประชาธิปไตยสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยเผยแพร่ทำเพลงทำดนตรีต่างๆนะครับซึ่งในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งดูเนี่ยเราจะเห็นว่าระบอบเผด็จการไม่ได้มีอำนาจที่เป็นฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือไม่ได้มีแค่อำนาจทางกฎหมายไม่ได้มีแค่อำนาจรัฐเท่านั้นแต่ระบอบเผด็จการยังมีอำนาจที่เป็นอำนาจในเชิงซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเป็นอำนาจในเชิงวัฒนธรรมเชิงความคิดที่ฝังรากลึกกับผู้คนมาอย่างยาวนานถ้าใช้คำของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อาจารย์ปรีดีก็ใช้คำว่าซากทัศนะของศักดินา
กล่าวอธิบายเพิ่มเติมก็คือซากทัศนศักดินาคือความคิดความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนที่มีถือต้นกำเนิดมาจากยุคศักดินาแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนั้นความคิดความเชื่อดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้เลือนหายไปตามการปกครองที่ล่มสลายไปแต่อย่างใดซึ่งซากทัศนศักดินาตามที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้กล่าวไว้เนี้ยเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยเราในปัจจุบันครับดังนั้นแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการผลักดันให้สังคมเราไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นเราจำเป็นจะต้องมีการต่อสู้กับทั้งฮาร์ดพาวเวอร์ของรัฐบาลเผด็จการรวมไปถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่ของระบบศักดินาในอดีตด้วยครับคำถามคือเราจะต่อสู้กับทั้งสองสิ่งนี้อย่างไรข้อเสนอของผมก็คือประชาชนที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยนั้นจำเป็นจะต้องมีการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในระดับปัจเจกและในระดับสังคมและในระดับปัจเจกนั้นเป็นเรื่องง่ายดายที่จะทำมากเลยครับก็คือเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราด้วยการนำเอาวัฒนธรรมค่านิยมแบบประชาธิปไตยเข้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพความแตกต่างในสังคมการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นการมองคนเท่าเทียมกันสิ่งเหล่านี้เราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราหลังจากนั้นเราสามารถใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับของสังคมได้มี2ระดับนะครับก็คือสำหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเราสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้แก่ระบอบประชาธิปไตยผ่านงานเขียนเชิงวิชาการและผ่านสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์และดนตรีข้อดีของงานเขียนเชิงวิชาการคือเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุผลมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลเนี่ยเมื่อได้พูดคุยผ่านเหตุผลแล้วพวกเขาย่อมตัดสินใจที่ถูกต้องได้รวมไปถึงเพลงภาพยนตร์ดนตรีที่มีการแอบแฝงอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเข้าไปเนี่ยจะทำให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมเนี่ยซึมซับอุดมการณ์ของประชาธิปไตยค่อยๆซึมซับเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวไม่เป็นการยัดเยียดมากจนเกินไปในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้แก่ระบอบประชาธิปไตยทั้งสองระดับนี้ถ้าหากพวกเราทุกคนที่มีจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยร่วมกันช่วยกันสร้างในไม่ช้าสังคมผู้คนในสังคมของเราผู้คนส่วนใหญ่จะมีจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยและเมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ไปมีระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ฝันเกินจริงแต่อย่างใดครับครับบทความของผมก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณกสิริดิษฐ์ผมรัตูน่าสนใจมากเลยนะครับมิติของซอฟต์พาวเวอร์ในบริบทความหมายทางวัฒนธรรมในระดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณอติรุตดือเรนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มานำเสนอบทความที่ชนะเลิศนะครับขอเรียนเชิญเลยครับคุณอติรุตดือเรครับครับก็ครับสวัสดีครับผมนายอติรุตดือเรศนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้รับโอกาสให้มาร่วมพูดคุยนะครับในประเด็นซอฟต์พาวเวอร์บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นหัวข้อนะครับที่ผมได้ใช้ในการเขียนบทความในครั้งนี้ในการประกวดบทความทุนปานพนมยงค์ครับทุกท่านครับแม้ว่าประชาธิปไตยในประเทศนี้นะครับจะเติบโตช้าๆอยู่บ้างแต่ว่ากันว่ามันก็ไม่ได้อับเฉานะครับไปเสียทีเดียวปัจจัยสำคัญคือแม้ในวันที่ Hard Power ครับจะทำงานได้ไม่ดีหรือว่าไม่ใช่ทางเลือกหลักแต่คนในสังคมก็ยังคงใช้ Soft Power ยังคงสร้างสรรค์ Soft Power อยู่นะครับเพื่อต่อสู้และก็รักษาประชาธิปไตยครับการต่อรองอำนาจกับรัฐเผด็จการจึงประจักษ์ให้เห็นอยู่เสมอแต่ทุกคนครับก่อนที่จะขยับไปเข้าไปสู่เนื้อหาของบทความนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะชวนตั้งต้นก่อนก็คือการทำความเข้าใจกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อ้างอิงจากโจเซฟไนนะครับเขาให้คำจำกัดความว่าซอฟต์พาวเวอร์คือความสามารถที่ทำให้ได้รับสิ่งที่ต้องการด้วยการโน้มน้าวมากกว่าการบังคับขู่เข็นตรงนี้จึงกล่าวได้ว่าศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมภาพยนตร์รวมถึงอุดมการณ์ต่างๆนะครับหากว่าถูกหยิบนะครับนำมาโน้มน้าวเพื่อส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์สู่ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วก็ล้วนแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยกันทั้งสิ้นครับและสำหรับสังคมไทยนะครับจริงๆซอฟต์พาวเวอร์เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ก่อนการอภิวัตน์2475ด้วยซ้ำครับ
ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่5นะครับเทียนวันคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของปัญญาชนผู้ที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเขาออกหนังสือพิมพ์ตุนวิภาควินิจนะครับหนังสือสิริพจนกิจหนังสือบำรุงนารีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเผยโลกทัศน์ที่มุ่งวิจารณ์สังคมเรียกร้องการเลิกทาสนะครับเสนอการแก้กฎหมายให้มีโรงเรียนสำหรับสตรีรวมถึงการเสนอให้มีการจัดตั้งระบบปาร์ลิเมนต์ครับต่อมานะครับหลังการอภิวัตน์2475เราจะพบว่าการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ยังคงดำเนินต่อมาเรื่อยมาจบจนปัจจุบันนะครับซึ่งในตัวของบทความผมได้แบ่งช่วงของการต่อสู้นะครับให้เห็นอย่างชัดชัดนะครับเป็น4ช่วงด้วยกันช่วงที่1ก็คือระหว่างพุทธศักราช2475ถึง2499นะครับในยุคนี้มีความพยายามที่จะช่วงชิงพื้นที่ทางศิลปะเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยดังตัวอย่างจากการประกวดนะครับประณีตศิลปกรรมซึ่งกำหนดให้ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องแสดงถึงความหมายของรัฐธรรมนูญและหลัก6ประการของคณะราษฎรนั่นเองนะครับและยุคนี้เองที่นักศิลปินผู้มีชื่อเสียงอย่างเขียนยิ้มสิริครับได้สร้างประติมากรรมชื่อว่านักโทษการเมืองที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งจิกกัดบริบทสังคมไทยในขณะนั้นที่รัฐบาลไล่กวาดนะครับคนที่แสดงความเห็นทางการเมืองในด้านงานวรรณกรรมนะครับในยุคนี้ก็จะมีนักเขียนหลายคนที่ใช้น้ำหมึกนะครับประพันธ์งานออกมารับใช้ประชาชนศรีบุรพาคือตัวอย่างของนักคิดนักเขียนที่หยัดยืนเพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยเฉพาะผลงานมนุษยภาพครับที่สะท้อนเห็นถึงความเท่าเทียมความเสมอภาคกันของมนุษย์และสะท้อนว่ารัฐที่ควรจะเป็นหรือผู้ปกครองที่ควรจะเป็นนั้นเป็นอย่างไรต่อมานะครับในช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2500ถึง2519ครับช่วงนี้แม้จะถูกอำนาจเผด็จการลิดรอนสิทธิเสรีภาพนะครับปิดกั้นเสรีภาพด้วยวิธีต่างๆเพียงใดนะครับแต่ก็เราก็ยังมีศิลปินนะครับจำนวนหนึ่งที่พยายามสร้างสรรค์งานออกมาเสียดสีและท้าทายโดยเมื่อความเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษานะครับเดือนตุลาคม2514นะครับปรากฏเราจะเห็นว่าศิลปะเพื่อประชาธิปไตยก็เด่นชัดและแพร่หลายมากขึ้นครับอาทิผลงานชื่อจางแซ่ตั้งในปี1973ที่สะท้อนภาวะของประชาชนที่ไร้เสรีภาพขณะบนเวทีชุมนุมทางการเมืองตอนนั้นนะครับบทกวีอย่างตื่นเถิดเสรีชนก็ถูกนำมาขับขานเพื่อปลุกร้าวอารมณ์นะครับร่วมของมวลชนหลายครั้งเช่นกันถัดมาครับระหว่างปี2520ถึง2539ซอฟต์พาวเวอร์ที่มีให้เห็นอยู่บ้างก็เช่นในหนังวรรณกรรมซีไรซึ่งหยิบเอาเหตุการณ์14และ6ตุลาครับมาปลุกร้าวความรู้สึกเช่นเจ้าขุนทองกับรังเมื่อฟ้าสางของอัศริธรรมโชตนะครับขณะที่การอดอาหารของเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดในปี2535ก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะครับที่มุ่งต่อรองอำนาจกับเผด็จการซึ่งว่ากันตามตรงแล้วก็ได้ผลในการเรียกร้องมวลชนนะครับให้มาร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเช่นเดียวกันครับและในช่วงสุดท้ายครับก็คือระหว่างปีพุทธศักราช2540นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้ช่วงหนึ่งคือการหยิบเอาเสื้อสีนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เสื้อเหลืองเสื้อแดงต่างก็อ้างว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่สีไหนที่สู้จริงๆสู้หรอกตรงนี้คิดว่าน่าจะพอทำความเข้าใจกันได้เมื่อมีรัฐประหารปีพุทธศักราช2557นะครับเสรีภาพก็ถูกลิดรอนด้วยกฎหมายมาตรา44อีกครั้งหนึ่งแต่การใช้ซอฟต์พาวเวอร์ยังมีให้เห็นเช่นที่กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีประชาธิปไตยเชิญชวนผู้คนนะครับมาร่วมกันกินแซนด์วิชจนกระทั่งรัฐบาลนะครับมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านไปได้ครับสู่ยุคสมัยปัจจุบันนะครับคนในสังคมยังอ้าแขนโอบเอาวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือ pop culture นะครับมาปรับแปลงให้ขบวนการต่อสู้เคลื่อนไปข้างหน้านะครับอย่างสนุกสนานและก่อผลในเชิงหยิกล้อมากขึ้นนะครับตั้งแต่การหยิบเอาตัวการ์ตูนอย่างแฮมทาโร่มาเป็นสัญลักษณ์หรือจะเป็นการชู3นิ้วนะครับที่บันดาลใจมาจากหนัง The Hunger Game และยังมีการต่อสู้ผ่านมีมนะครับคำสั้นๆที่สร้างอารมณ์ขันแต่ว่าก็หยิกล้อนะครับรัฐบาลได้ไม่น้อยเลยเช่นกันครับและทุกคนครับหากเราทอดสายตาออกไปอีกสักนิดให้พ้นพรมแดนจะพบว่าหลายๆประเทศก็ล้วนแต่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับต่อสู้กันทั้งนั้น
อาทิการตีหม้อเคาะกระทะนะครับต่อต้านรัฐประหารในช่วงแรกๆของชาวเมียนมานะครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วจริงๆการตีหม้อเคาะกระทะนี้นะครับเป็นวัฒนธรรมการต่อสู้ที่ไหลบ่าและก็ส่งทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2504นะครับมีการตีหม้อเพื่อเรียกร้องเอกราชในไนจีเรียขณะที่ในปี2562นะครับการตีหม้อก็ถูกนำมาใช้ในการประท้วงในการขึ้นราคาตั๋วรถไฟในประเทศชิลีเช่นเดียวกันครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมจะสรุปถึงผลของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อประชาธิปไตยด้วยคำสั้นๆที่น่าจะเข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับก็ผ่าน3คำด้วยกันคำแรกเลยนะครับก็คือการปลูกฝังซอฟต์พาวเวอร์นะครับโดยเฉพาะอุดมการณ์เรื่องเล่าและวิธีคิดมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างศรัทธาที่ถูกต้องต่อระบอบประชาธิปไตยแก่ผู้คน2นะครับก็คือปลุกตื่นคือสามารถปลุกคนที่เฉยชานะครับให้รู้สึกร่วมถึงความเจ็บปวดและการกดขี่จนมองเห็นภัยเผด็จการจากเดิมนะครับที่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวให้เป็นเรื่องใกล้ตัวได้สุดท้ายก็คือต่อรองต่อรองคือซอฟต์พาวเวอร์ทำหน้าที่ในการหยิบยื่นข้อเสนอต่อการลดทอนอำนาจและเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับยุติการกดขี่กระนั้นทุกคนครับไม่ว่าซอฟต์พาวเวอร์จะก่อผลได้ดีแค่ไหนหรือทำงานในลักษณะใดก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตั้งแต่อดีตที่ผมไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันนะครับนักคิดนักเขียนศิลปินรวมถึงนักวิชาการจำนวนมากครับที่ควรจะมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ด้วยซ้ำก็ถูกจัดการด้วยสารพัดวิธีความพยายามจับผู้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ใส่แอกเช่นที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเติบโตของประชาธิปไตยเช่นนั้นในฐานะประชาชนนะครับเราทำอะไรได้บ้างผู้เป็นเจ้าของอำนาจผมคิดว่าเราควรเดินหน้าปลดแอกทั้งมวลให้หลุดไปด้วยวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จบจนอำนาจที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยนะครับได้พังคืนไปในประเทศนี้ครับก็สำหรับบทความที่ผมเขียนนะครับในหัวข้อซอฟต์พาวเวอร์บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับสาระหลักๆสำคัญก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็หวังว่าบทความนี้นะครับจะได้สะท้อนแง่มุมต่างๆนะครับเพื่อปลุกตื่นนะครับแล้วก็ปลุกฝังรวมถึงอาจจะใช้เป็นหนึ่งในการต่อรองอำนาจกับรัฐบาลอำนาจที่เป็นปฏิบัติต่อระบอบประชาธิปไตยด้วยเช่นเดียวกันครับก็สวัสดีและขอบคุณครับโอ้โหเข้มข้นมากเลยนะครับตื่นเถิดเสรีชนนะครับมาร่วมกันสร้างรัฐสวัสดิการด้วยน้ำมือของพวกเรานะครับขอบคุณมากครับคุณอติรุตดือเระนะครับขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับที่มาร่วมนะครับฟังปรีดีท็อกซ์10นะครับปาฐกถาวันปรีดีพนมยงค์ครบรอบ121ปีชาตการอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับผมนะครับกุลภัทรเสนีวงศ์นฤทยานะครับขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรดีนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ปาฐกถาในเรื่องในหัวข้อรัฐสวัสดิการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วทางทีมงานสถาบันปีดีนะครับมีความหวังอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ทุกท่านนะครับผู้ชมจากทางบ้านที่ร่วมรับฟังไลฟ์ของสถาบันปีดีให้นำแง่คิดนะครับดีๆกลับไปเป็นประโยชน์กับท่านทุกท่านทุกคนนะครับขอขอบคุณแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับขอฝากเพจช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของทางสถาบันปีดีนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook นะครับหรือทาง Twitter แล้วก็ที่สำคัญนะครับเรามีเว็บไซต์ pd.or.th นะครับซึ่งเรามีคอนเทนต์ออนไลน์นำเสนอแนวคิดและปรัชญาแล้วก็องค์ความรู้ทางวิชาการและองค์ความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมตามเจตนารมณ์ของสถาบันปรีดีอย่างสม่ำเสมอนะครับเรามีคอนเทนต์ออนไลน์อยู่ทุกวันนะครับเป็นเดลี่คอนเทนต์ซึ่งทางทีมงานสถาบันปรีดีมีความเต็มใจแล้วก็มีความชื่นใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานแล้วก็ผลิตผลงานเพื่อออกสู่สาธารณชนในทุกวันนะครับวันนี้ขอในนามของสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่ร่วมกันจนถึงจบรายการเที่ยงนี้นะครับ
ขอขอบคุณแล้วพบกันใหม่นะครับในงานปรีดีทอล์คครั้งหน้าครั้งหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามในเว็บไซต์ preedi.or.th แล้วก็ติดตามใน Facebook Fanpage ของสถาบันปรีดีได้เลยนะครับขอขอบคุณครับ